ขอกราบคารวะพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับขอเจริญธรรมสิกขามาสและญาติธรรมทุกๆคนวันนี้วันพุธที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566วันขึ้น11ค่ำเดือน11ปีเถาะก็เหลือเวลาอีกประมาณ8วันก็จะเข้าสู่งานมหาปวารณาครั้งที่41นะมหาปวารณาปีนี้เราจะเริ่มไม่ถือว่าเริ่มงานแล้วนะวันสุขดิบของเราคือวันที่3พฤศจิกายนแต่วันพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเริ่มมีพิธีกรรมตั้งแต่ปวารณาทางด้านสิกขามาสนะ 7:00 น.แล้วก็ตอนเย็นรายการเย็นก็จะเป็นปฐมนิเทศเข้าสู่งานมหาปวารณาครั้งที่41วันที่3ปวารณาสิกขามาสวันที่4สมณะก็ปวารณากันจำง่ายๆว่าวันที่4ตี4นะสมณะก็จะเริ่มปวารณาก็ถ้าคาดว่าน่าจะเสร็จวันที่4นะถ้าเสร็จวันที่4ได้ก็วันที่5นะวันที่5ก็จะมีตักบาตรเทโวนะลงจากชั้น4ถ้าอยู่ปฐมโสก็ลงจากศาลาชั้น2นะอยู่บ้านลาดก็โบสถ์อยู่ชั้น4นะเทโวของเราอยู่ชั้น4นะก็ตักบาตรเทโววันที่5ตอนเย็นก็จะมีฉลองคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตนับถอยหลัง90ปีเพลงของพ่อครูนะบอกว่าดารามากันคับคั่งนะคับคั่งของเราคั่งขนาดไหนก็มาดูกันแล้วกันคิดว่าไม่ใช่น้อยนะถ้าเอาอายุของดารามารวมกันเนี่ยไม่ใช่น้อยก็แต่ก็จะมีคนหนุ่มสาวมาอยู่เหมือนกันนะคนรุ่นใหม่ก็จะมาแต่ว่าคนที่เหมือนกับมาร่วมสร้างบารมีกับพ่อครูที่เคยพ่อครูเคยให้มาช่วยร้องเขาก็ยังเต็มใจพร้อมที่จะมาอยากจะมากราบคารวะพ่อครูอะไรเนี่ยก็เรียกว่ามีความศรัทธามากๆเลยนะที่เหมือนกับขอบคุณกันมานานจนถึงวันนี้ก็จะมีกิจวัตรก็คล้ายๆกับงานตกรำลึกอ่ะนะมีธรรมวัดเช้ามีรายการภาคค่ำคิดว่างานนี้ก็จะไม่รบกวนพ่อครูมากพ่อครูจะแสดงธรรมวันที่4วันแรกของงานกับวันที่7นะวันครบรอบการบวชของพ่อครูวันที่7พฤศจิกายนดังนั้นก็จะเป็นรายการเรื่องบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งเรื่องของกติกรรมปีนี้จะมีการนำเสนอกติกรรมระดับพรีเมียมนะมีคนถามว่าเราพรีเมียมแปลว่าอะไรก็แปลเป็นภาษาไทยว่าประณีตคือทำแบบประณีตทำแบบให้มันไม่ใช่ทำหวานไปร้อยไร่พันไร่อย่างเงี้ยนะแต่ได้ผลไม่เท่าไหร่เราจะมีโมเดลของอิสราเอลมีพวกเราที่ไปอยู่อิสราเอลมา 6-7 ปีเนี่ยพยายามที่จะไปก๊อปปี้เอาเทคโนโลยีเอาสิ่งเขาเนี่ยมาดูคือเขาจะทำถ้าดูที่รายการมองโลกมองธรรมที่มาเกิดมานำเสนอนะจะเห็นโอ้โหพืชผักของเขาแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่ามันงามมากๆเลยนะเห็นแล้วของเขาในที่พื้นที่ทะเลทรายไม่มีปุ๋ยน้ำก็ต้องไปเอาน้ำทะเลมาเปลี่ยนเป็นน้ำจืดนะอากาศร้อน40กว่าองศาก็ต้องเอาแอร์มาติดทำให้พืชมันโตแต่เขาก็สามารถปลูกพืชผักได้อย่างเนรมิตออกมาเนี่ยต้องถือเลยว่านายได้มากจริงๆเลยนะทำออกมาได้อย่างเรียกว่าจ้างคนงานไทยคนละห้าคนละตั้งแต่ 50,000 ไปจนถึงแสนน่ะนะตอนแรกต้องมาใช้ปฏิภาณเราคิดว่ารัฐบาลก็คงจะช
ช่วยแต่จริงไม่ใช่อ่ะเขาสามารถที่จะเขาตรงไปขายทั่วยุโรปเลยนะพืชผักของเขาถามคนที่เขาไปอยู่มา 6-7 ปีเนี่ยบอกมียาฆ่าแมลงเปล่าโอ้ไม่มีหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในเขาทำระดับพรีเมียมอ่ะมีตาข่ายมีอะไรเรียบร้อยกันไม่ให้เข้ามาได้เลยอย่างนั้นเขาก็ปลอดภัยค่อนข้างจะมากลองดูที่แต่ก็จะมีพรีเมียมระดับอโศกไปประกบเหมือนกันนะของเราก็มีระดับปลูกข้าวทีเดียวเกี่ยวได้3ปีอย่างเงี้ยนะของเราลงทุนถูกๆเราไม่ลงทุนมากมากอย่างเขาอ่ะนะแต่ว่าเราก็มานำแบบพรีเมียมของคนจนๆกับคนรวยเทียบเคียงกันดูว่าวิธีทางไหนที่เราจะเลือกได้งานโดรนาเนี่ยมันวัตถุประสงค์ใหญ่ๆก็คือการได้มาประมวลผลนะเราทำงานมาทั้งปีเนี่ยตำนาศิกมาศก็ประชุมกันหลายรอบเลยแหละเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องข้อที่ควรจะปรับปรุงอะไรกันต่างๆนานาอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนกับเราต้องมาเตรียมการงานปีใหม่งานเพื่อฟ้าดินเนี่ยนะก็อาศัยงานปวารณาเนี่ยที่จะมากำหนดทิศทางเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างก็จะมี2เรื่องนะที่จะได้มาช่วยกันทำปวารณาก็มีความสำคัญนะพ่อครูเคยให้คำจำกัดความของปวารณาไว้ว่าปวารณาคือสุดยอดวิชาของพุทธนะการปวารณาคือสุดยอดวิชาของพุทธเพราะมีแต่การรู้ข้อบกพร่องข้อไม่ดีในตนเท่านั้นจึงทำให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตนเป็นคนดีขึ้นได้ทุกขณะธรรมดาคนป่วยก็จะมีเชื้อโรคการได้เห็นเชื้อโรคจึงคือความหวังที่จะหายป่วยคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็เช่นกันย่อมมีกิเลสเป็นธรรมดาการได้เห็นกิเลสจึงคือความหวังที่จะหมดกิเลสนะคนฉลาดจึงไม่คิดเสียใจให้ได้นะจึงไม่คิดเสียใจแต่จะให้ได้ประโยชน์แต่จะพยายามคิดขจัดกิเลสอย่างเบิกบานนะท่านธีระจิตโตท่านเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนคนเดินไปตลาดแล้วนุ่งกางเกงตูดขาดไปนะแล้วคนนี้บอกว่าคุณนุ่งกางเกงตูดขาดไม่ใช่เสียใจนะว่าคนนี้แย่จังเลยมาบอกเรามาว่าเรานะแต่จริงเขามาบอกเราเนี่ยมันช่วยเซฟเราตั้งเยอะนะก็ภาวนาคือการยอมตนให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ให้บอกกล่าวได้ให้รบกวนได้ให้ตำหนิติเตียนได้แม้แต่จะให้ดุด่าได้โดยผู้ภาวนาจะน้อมรับต่อทุกคำตำหนิอันเปรียบเสมือนขุมทรัพย์และขอน้อมคารวะต่อผู้ชี้ขุมทรัพย์ด้วยใจจริงขอบคุณและขอบคุณนะงั้นพวกเราลองทบทวนดูดิในชีวิตของเราเนี่ยมาคิดว่าคงไม่มีใครมั้งที่ไม่เคยเจอคำตำหนิติเตียนคำอะไรเลยอะตั้งหลักดีๆนะตั้งหลักดีๆแล้วคิดดูเลยว่าที่เราเคยได้มาเนี่ยมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์กับเรานะถ้าเราสามารถมองเห็นเป็นประโยชน์ได้นะก็นั่นก็คือเราได้พบขุมทรัพย์แล้วแต่ถ้าใครเห็นเป็นโทษโหคนนั้นก็เหมือนได้พบเหมือนกันพบนรกแล้วดีไม่ดีนรกนี่ยังฝังแค้นอีกนะเนี่ยตำนาองค์ที่เคยว่าฉันเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็อยู่วัดไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ10ปีก็ยังไม่หายเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าโอ้นรกอันนี้ไม่จางง่ายๆเลยนะงั้นปวารณาเนี่ยเป็นตัวสุดยอดวิชาก็ได้ถ้าไม่เข้าใจปวารณาก็จะเป็นทำให้เราจิตวิญญาณเราตกต่ำเลยก็ได้วันนี้เราไม่ได้ฟังพ่อครูมานานแล้วนะคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ระดับโลกุตตรธรรมกันขอรัตนาพ่อครูครับหยุดไปตั้ง10กว่าวันเนาะจะมีเสียงมั้ยเนี่ยหยุดไปตั้งโอ้10กว่าวันเสียงไม่หายไปหมดเหรอเดี๋ยวยังมีafter shock ของมักเจอยู่ after shock ของงานเจเนาะ
อโศกสัมปวังโกเขาเขียนกวีมาองค์ของปานาปานาติบาตห้าองค์ของปานาติบาตห้าผองสัตว์มีชีวิตคนไร้สิทธิ์จักครอบครองฉะไหนจึงจำจองสัตว์นั้นต้องโทษหรือไรสัตว์จริงๆมันต้องต่อติดกันเลยสัตว์นั้นต้องโทษหรือไรนะอย่าคิดจะเกี่ยวข้องให้สัตว์ต้องเสียนิสัยรอคนหามาให้เลี้ยงลำไส้ชั่วชีวีสัตว์นั้นมีกรรมเก่าเป็นของเขาค้างบัญชีหรือคนจักใช้หนี้แทนกรรมที่สัตว์สร้างมาผองสัตว์หวงชีวิตอย่าได้คิดฆ่าเลยหนาสัตว์มีเวทนาแต่บางคราไรอภัยเพียงแค่พยายามฆ่าก็สามแม้สัตว์ไม่วางวายมลายไปก็หาใช่บาปบ่มียิงสัตว์สิ้นชีวาดแรงอาฆาตยิงทวีผู้ฆ่ามิอาจหนีจากเวรีได้เลยนาหยุดก่อนพุทธชนอย่าเปรอปรนปลายชิวหาด้วยรถของมังสาอันใช่อาหารคนเอ่ยอโศกสัมปวังโกนักกวีเราก็มีดีๆมากมายหลายผู้หลายคนโดยเฉพาะท่านเพาะพุทธจันทเศรษฐโถวันๆหนึ่งถ้าไม่ได้กล่าวกวีท่านคงจะขาดใจจริงๆท่านเพาะพุทธเนี่ยท่านต้องกล่าวกวีทุกวันวันเช้ากลางวันเย็นเทศเมื่อไรพูดเมื่อไรก็ต้องมีกวีประกอบตลอดเวลาก็เป็นจริตของท่านนะท่านก็ชื่นชอบนะอาตมาก็ชื่นชอบนะแต่ว่าใช้อันอื่นมันก็ต้องพูดเยอะจะเอาแต่กวีมันก็แม้จะช้าไม่ทันใจก็เอาพูดๆซะเยอะกว่าเอาเดี๋ยวขอ SMS ก่อนเนาะหลายวันคุณประภัยยาสารกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเมื่อผู้นำจะพาประเทศชาติให้วินาศประชาชนส่วนใหญ่ออกมาทักท้วงไม่เห็นด้วยเราต้องช่วยกันลงประชามติคัดค้านให้มากที่สุดพวกเราอย่านิ่งเฉยกันนะคะทำได้หลายช่องทางค่ะเอาก็เป็นการออกความเห็นก็เชิญอาตมาก็ว่าไม่น่านิ่งดูดายสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดอะไรไม่เกิดชอบมาพากลอะไรก็ช่วยกันจะคัดค้านจะทำอะไรหลักประชาธิปไตยพวกเราชาวไทยเราไม่รุนแรงอยู่แล้วใช้เหตุใช้ผลใช้หลักฐานใช้ความจริงอะไรแต่มาสู้กันก็เชิญอาตมาก็อายุ90กว่าที่จะว่าหาว่าแก้ตัวก็ไม่เชิงก็คิดว่าน่าจะให้พวกเราช่วยกันทำเรือบากก็แรงยังไงก็ค่อยดูกันในอนาคตนะตอนนี้ก็ดำเนินกันไปดูดีอยู่
แต่มันก็ไม่ทันใจคนที่ใจร้อนเนาะอยากจะเห็นผลเร็วๆว่ามันรู้จะมันรู้ดำรู้แดงกันสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยพวกชอบดูมวยน็อกแต่พวกช่วยชอบดูมวยลีลาเนี่ยโอ้โหเก็บคะแนนเนาะเก็บคะแนนนี่ได้คะแนน2คะแนน5คะแนนไปเรื่อยๆเก็บคะแนนก่อนจะจบ5ยกหรือ12ยกก็โอ้โหได้คะแนนชนะคะแนนกันสวยได้ดูกันเต็มอิ่มส่วนมวยน็อกน่ะแม้ได้ดูกันเต็มแรงน็อกแม่ขึ้นปั๊บ5วินาทีน็อกโอ้โหเสียดายสตังค์บางทีในราคาที่หลายพันเป็นหมื่นอะไรอย่างงี้ว่าโตไม่ถึงวินาทีตายตายตายน็อกแล้วน็อกนั้นได้ดูแต่คู่รองรองคู่เอกน็อกไม่ถึงวินาทีแย่เลยอ้าวก็สารพัดเนาะแล้วก็อธิบายผสมไปคุณช่อทิพย์หนูทององค์ดาไลลามะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งทางโลกและทางธรรมของทิเบตปัจจุบันท่านก็ลี้ภัยอยู่ที่อินเดียเพราะจีนยึดครองที่แบบนี้และไม่มีใครตำหนิพอพ่อครูและอาจารย์หมอเขียวตั้งพรรคสัมมาทิฏฐิคนบางส่วนตำหนิรุนแรงสองมาตรฐานจริงๆทั้งที่เป็นพุทธเหมือนกันเอาเราจะไปบังคับให้เขาเข้าใจเหมือนอย่างเราไม่ได้หรอกคนเข้าใจก็แตกต่างกันไปนะประเด็นของที่ผู้ที่มองแง่ของดาไลลามะกับอาตมานี่ก็คืออาตมามาวุ่นวายไม่ของไม่ใช่วุ่นวายมาทำให้เกิดความหายวุ่นอาตมาเนี่ยมาทำงานการเมืองไม่ใช่ทำงานการเมืองเอาเป็นอาตมาออกไปช่วยออกไปช่วยเรื่องการเมืองเนี่ยเพื่อให้มันหายวุ่นให้มันหายยุ่งซึ่งก็ได้ทำกันมาหลายยกแล้วในชีวิตนี้เริ่มแต่พ.ศ.อาตมาจำได้ออกไปแสดงตัวตนเลยตั้งแต่พ.ศ.49นะมาจนกระทั่งถึงขณะนี้นะขณะนี้ก็ยังมีพวกเราตอนนี้ก็ถึงขั้นอาตมาให้ไปตั้งพรรคนะสัมมาทิฏฐิถึงก็ไปตามประสาของเราแล้วพอเราจะดำเนินการเมืองแบบโลกุตระซึ่งมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องที่ใช้จิตวิญญาณใช้คุณธรรมใช้ปัญญาที่มันสงบอิสระนะสงบสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอย่างจริงๆเลยนะเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันไปเราจะทำเราทำได้มาแล้วนะที่เราไปทำงานโลกุตระทางด้านการเมืองเนี่ยซึ่งใช้ภาษาได้เลยว่าเราออกปฏิวัติทำรัฐประหารคือประหารรัฐบาลนะรัฐประหารคือประหารรัฐบาลได้ไปหลายรัฐบาลเลยนะไปช่วยทำด้วยธรรมาวุธนะด้วยธรรมาวุธเรียกให้ชัดจริงๆก็คือด้วยโลกุตระวุฒิอาวุธโลกุตระไม่ใช่ธรรมดาไม่มีตัวอย่างในประเทศไหนๆไม่มีที่ทำได้หลายรัฐบาลมันเป็นการพิสูจน์ยืนยันให้เห็นว่าไม่ใช่ความฟลุกไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่เรื่องที่ไร้น้ำยาไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นการยืนยันรัฐบาลที่1ที่2ที่3ที่4เริ่มตั้งแต่รัฐบาลทักษิณเนี่ยเอาเถอะจะมีพลเอกสนธิบุญจักรินมาช่วยก็เป็นการเปิดทางมันเป็นรอยเชื่อมต่อมันจะมีแบบนั้นจะมีโลกีเชื่อมอยู่เป็นดิงลมอมข้าวพองเป็นตัวเชื่อมตัวโอเวอร์แลปที่มันยังมีอะไรต่ออยู่มันไม่ขาดยังไม่ขาดเด็ดขาดมันก็มีมาแม้แต่ของเรายังมีเลยสุดท้ายเราเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์พลเอกประยุทธ์เข้ามาบอกว่าขอยึดอำนาจมันก็เป็นช่องมันเหมือนกับเป็นดิ่งลมอมก็พองหรือว่าเป็นโอเวอร์แลป
ที่มันเหมือนโลกีปฏิวัติซึ่งที่จริงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช้กำลังเลี้ยวกำแรงไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ทำอะไรมันเด็ดเสร็จเด็ดขาดหมดแล้วอำนาจของผู้บริหารตอนนั้นก็หมดไม่เหลืออำนาจอะไรแล้วแต่ไปทำตามรูปแบบไปทำตามนัยยะนะซึ่งมันก็ยากที่จะเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงความเป็นประชาธิปไตยที่สะอาดขาวมากเลยประชาชนปฏิวัติแต่เสร็จแล้วประชาชนไม่รับตำแหน่งหน้าที่จากการปฏิวัติเลยทีนี้ในหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.อยู่ก็เข้ามารับหน้าที่ไม่ฉะนั้นจะทำยังไงนะไม่มีใครที่จะต่อเชื่อมผู้มีอำนาจเต็มมันก็จะเสียหายประเทศชาติก็เข้ามาทำงานอาตมาว่ามันไม่มีอะไรจะสวยที่สุดเท่านี้อีกแล้วในประเทศไทยนะเรื่องการปฏิวัตินี่อาตมาพูดไปที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาจะเอาดีมาใส่ตัวเองนะไม่ได้พูดเป็นอย่างนั้นแต่อยากจะให้เข้าใจถึงลักษณะของประชาธิปไตยที่มีคุณสมบัติและมีคุณธรรมที่เป็นคุณธรรมคุณสมบัติระดับโลกุตระนี่มันเป็นประสิทธิภาพที่เยี่ยมยอดอย่างขนาดไหนเพราะนักรัฐศาสตร์จะต้องมาศึกษาดีๆศึกษาให้เห็นตัวอย่างนะให้เข้าใจสัจธรรมพวกนี้นะอาตมานี่อายุขนาดนี้แล้วแต่ต่อไปก็คงจะไม่ได้ออกไปแสดงตัวอะไรมากมายนักตอนนี้ก็มาให้เด็กๆร้องเพลงกล่อมไปนะไม่ใช่เด็กๆแล้วคนอายุมากก็อยากจะมาร้องเพลงกล่อมด้วยก็เอาเด็กๆด้วยก็ค่อยๆมาร่วมมาก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจในอยากจะมาร่วมมาเป็นพักเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นผู้ที่ร่วมกันน่ะเป็นสังคมกลุ่มเดียวกันน่ะนะทีนี้ประเด็นของดาไลลามะในโลกเขาเข้าใจดาไลลามะจริงๆแล้วมันมีนัยยะซับซ้อนที่หลายชั้นอย่างดาไลลามะเนี่ยเป็นพุทธที่ถ้าจะพูดไปแล้วมันออกนอกโลกุตระไปแล้วดาไลลามะเนี่ยไม่ได้เป็นโลกุตระเป็นโลกียะแต่เป็นโลกียะที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและก็ท่านองค์เดียวแสดงสภาพประชาชนไม่ได้ไปแสดงสภาพอะไรด้วยประชาชนก็อยู่ประเทศจีนก็ครอบครองครอบงำไปอะไรเงี้ยแล้วท่านก็แสดงความสงบของท่านไปท่านก็ไม่รุนแรงไม่ไปยุแย่ไม่ไปทำอะไรให้มันเกิดกระด้างกระเดื่องอะไรอะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นโลกก็เข้าใจนะเข้าใจมันก็ดีแล้วล่ะมันก็ไม่ผิดอะไรมันความงามงดงามของโลกียะก็ได้นะส่วนอาตมานั้นอาตมาไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนแต่มีส่วนดีที่โลกียะเขามีทางเรามีนะเป็นความสงบสยบความเคลื่อนไหวที่อธิบายไปแล้วถึงใช้ความสงบปฏิวัติ ด้วยดาไลลามะไม่ได้ใช้ความสงบปฏิวัตินะแต่โพธิราชได้ใช้ความสงบปฏิวัตินะทำสงครามนะสงครามล้างกบฏปฏิวัติเนี่ยเราเอาความสงบทำสงครามคว่ำกบฏกบฏคือผู้ที่ทรยศต่อประเทศชาติได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่ค่อยๆพูดค่อยๆใช้ภาษาสื่อสภาวะเข้าไปก็จะเข้าใจอะไรลึกเพิ่มขึ้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนวันต่อๆไปอาจจะมีอะไรดีๆกว่านี้ค่อยพูดกันตรงนี้นะเพราะงั้นอาตมาว่าไม่มีปัญหาอะไรเรากำลังทำสิ่งที่เป็นตัวอย่างของโลก
ดำเนินไปนะก็ทอดกันทางสมณะก็ร่วมด้วยทางคารวาสนะมอเกียวไปเป็นหัวหน้าพรรคทำพรรคการเมืองซึ่งจะเป็นรูปแบบของพรรคการเมืองโลกุตระก็มีคนเข้าใจอยู่บ้างก็คนจะมีมาร่วมบ้างเราอาจจะไม่เป็นพรรคโดดเดี่ยวซะจนแน่พรรคอื่นๆไม่เห็นว่าเราในพวกอะไรเป็นมาหัวเน่าหรือว่าเป็นพวกแกะดำหรือเป็นอะไรใดคงจะไม่นะอันนี้ก็พูดนำหน้าไปไม่ค่อยได้ก็ต้องดูว่าอารมณ์ของประชาชนคนไทยเนี่ยหรือจริตหรือแม้แต่ภูมิปัญญาของประชาชนคนไทยจะเข้าใจอันนี้ได้มากน้อยแค่ใดก็ค่อยๆดูไปพวกเราไม่ใช่พวกดูใบนะพวกเราดูไปค่อยๆดูความจริงที่จะปรากฏขึ้นไปตามลำดับไอ้เรื่องการตำหนิบอกว่าเนี่ยอย่างอาตมาหรือหมอเขียวอะไรคนบางส่วนก็ตำหนิรุนแรงสองมาตรฐานจริงๆตั้งแต่ไปพูดเหมือนกันเขาตำหนิรุนแรงอะไรอะไรก็เขาเข้าใจอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจเขาแต่อาตมาว่าเขาจะตำหนิก็ยังไม่มากเท่าไหร่หรอกเขาจะตำหนิรุนแรงอย่างไรก็เป็นส่วนบุคคลที่อาตมาว่าคนไทยอาตมาวัดตามมิเตอร์ของอาตมานะว่าคนไทยเข้าใจมากกว่าคนที่มีปฏิกิริยาบอกว่าเขาว่าพอเรารุนแรงเนี่ยมีปฏิกิริยาบ้างอาตมาว่าก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เข้าใจดีขึ้นแล้วนะต่อมาคุณแก่นไพรน้อมกราบนมัสการท่านสมณะค่ะตั้งแต่กินมังสวิรัตนั้นมีสติขึ้นเห็นคุณค่าประโยชน์กินมังสวิรัตมีสติดีขึ้นเมื่อก่อนหากเจอยุงยังไม่ทันมากัดเราก็ตบแล้วมันบินก็มันว่อนๆอยู่เราไม่ก่อนไม่ฟังเสียงเนาะยังไม่มากัดเรานะตบแล้วแต่เดี๋ยวนี้กลับมองเข้าบินไปมาได้อย่างเฉยๆน่าดูเป็นธรรมชาติอันสวยงามนะโอ้โดยยูดูยุงบินโอ้เอามาเปรียบเทียบกับผีเสื้อบินยุงบินตัวไหนจะงามกว่ากันน่าประกวดน่ามาดูเข้าบินอย่างเฉยๆน่าจะเป็นที่เรามองเขาเป็นเพื่อนมากขึ้นนะคะใช่จะเข้าใจจะเข้าใจเรื่องอะไรสิทธิสัตวชีพสัตวชนจะเข้าใจ animal right what animal right what นะอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตว่าคำว่า right คำนี้เนี่ยจะแปลว่าสิทธิก็ได้ human right สิทธิมนุษย์ animal right สิทธิสัตว์มันมีสิทธิของมันจริงๆนะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่คอยแม้จะจับจ้องรักษาสิทธิคนนั้นคนนี้ทำอย่างพวกไอ้องค์กร human right นะจะมันชอบวุ่นเขาแต่ก็เอาเธอว่าจริงมันก็มีประโยชน์บ้างนะมันก็มีประโยชน์บ้างแต่มันดูแล้วมันก็รู้สึกว่าจะไม่เข้าใจรอบถ้วนนะถ้าเข้าใจเป็นโลกุตตรธรรมจะเข้าใจดีๆจนกระทั่งเราเสนอแนะถึงขั้น animal right ขึ้นมานะสิทธิของสัตว์มันก็เป็นเจ้าของสัตว์ชีวิตของมันเหมือนกันนะมันก็เป็นเจ้าของชีวิตแล้วคุณไม่ไปละลาบละลวงชีวิตของมันทำไมนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็นี่ก็เป็นความเจริญทางความรู้เพิ่มขึ้นต่อมาคุณบุญสูงสาดาภาพประกอบดีมากครับเพลงคนโลกเก่าภาพประกอบของเพลงคนโลกเก่าเนาะภาพประกอบดีมากครับเพลงคนโลกเก่าทำให้คนร้องนักดนตรีมีสีสันสมบูรณ์ครับอ้าวเอาละตุ่มคงกำลังใจมาเป็นกองเนาะ
ดาวดีก็ชมเชยมาคนจะแนะนำอะไรมาคอมเมนต์มากระบาดไปคุณตุ๊กอัศวินรู้เท่าและรู้ทันกิเลสได้ด้วยสติรู้เท่ารู้ทันกิเลสได้ด้วยสติเพราะว่าสติและกิเลสเนี่ยเหมือนคู่ชกโน่มองชัดเจนเนาะกิเลสกับสติเนี่ยมันเหมือนคู่ชกที่มีความเร็วทัดเทียมกันนะกิเลสส่วนมากกิเลสมันจะเร็วกว่ากิเลสมันจะเร็วกว่าสติระวังคู่ชกที่มีความเร็วทัดเทียมกันวงเล็บเปิดเปรียบเป็นมวยเฮฟวีเวทด้วยกันวงเล็บปิดอาตมาว่ามวยเฮฟวีเวทไม่เร็วหรอกกับมวยแบนตัมเวทนี่มันเร็วมันตัวจิ๋วตัวเล็กมันชกเร็วไอ้นั่นมันใหญ่มันหนักเท่าท่ามาเฮฟวีเวทเนี่ยไม่เร็วหรอกนะถ้าจะเปรียบมวยแบนตัมเวทหน่อยนะจะจูเนียร์ไลเวทก็ได้จูเนียร์ไลเวทแบนตัมไลเวทสติในวงเล็บสัมโพชฌงค์จักปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในกาละในการทุกเมื่อจกขาสติจริงสตินี่จะเป็นสิ่งที่เป็นความตื่นเป็นความนำหน้าเป็นความเปิดเป็นความเผชิญเป็นตัวหน้าเป็นตัวนำหน้าของสิ่งที่คุณจะตกหล่นถ้าคุณไม่มีสติคุณจะตกหล่นถ้าคุณมีสติเต็มมันจะรู้ทันเลยมันจะรู้อะไรป๊อปๆๆได้เร็วเพราะสติจึงเป็นตัวแรกของสัมโพชฌงค์นะเป็นตัวยิ่งใหญ่นะจะปรารถนาในทุกสถานที่ในการทุกเมื่อจกะเมื่อรู้เท่าและทันกิเลสก็จักสำรวมอินทรีย์ได้ด้วยตบะอันนี้เป็นการฝึกนะผู้ที่เห็นกิเลสรู้เท่าทันกิเลสปั๊บก็สำรวมอินทรีย์ด้วยตบะการกดข่มตบะการทนต่อสู้คือศีลเอาศีลมาเป็นตบะพิจารณาบ่อยๆในวงเล็บเสพคุณก็ดีนะว่าเราถือศีลนะศีลก็หนึ่งนะเกี่ยวกับสัตว์นะสัตว์สัมผัสกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์คนนี่แหละสัตว์คนนี่แหละทำให้เราเกิดโลภโกรธหลงหรือเกิดรักชังเด็กเก่งคนนี่แหละเพราะงั้นใช้สติเป็นตัวนำแล้วก็พิจารณาสติสัมโพชฌงค์ทำให้วิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์สามสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นงานหลักในการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเป็นงานหลักเลยแล้วก็ใช้3ข้อ3ตัวเนี่ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปฏิบัติสติปัฏฐาน4อ่านให้เข้าใจถึงสภาวะตั้งแต่มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมะแล้วเข้าใจสภาวะของกายคืออะไรแค่ไหนเวทนาคืออะไรแค่ไหนจิตคืออะไรแค่ไหนแล้วจัดการลงไปถึงขั้นธรรมะได้แค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวจะอธิบายยาวแล้วพอเดี๋ยวจะเต็มเลยพอเดี๋ยวก็ไม่ต้องอธิบายอื่นได้อธิพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นภาวะของการปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่นะวันพอได้ตบะหรือศีลพิจารณาบ่อยๆเสพคุณในวงเล็บเสพคุณจะพัฒนาเป็นเกิดปัญญาจะพัฒนาเป็นเกิดปัญญานะจะพัฒนาเป็นเกิดปัญญาก็ใช่นะมันจะรู้จะเห็นจะรู้จะเห็นจะรู้จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงรู้จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงไปเลยนะวงเล็บเปิดก็คือฌานเท่ากับพลังในการฆ่ากิเลสวงเล็บปิดได้ด้วยอธิบายยังไงก็ได้ด้วยเพราะพลังฌานคือพลังงานที่จัดการกำจัดกิเลสด้วยพลังที่เราเรียกว่าเป็นพลังที่มีพลังไฟหรือพลังที่มันเผาได้ผลาญได้ทำให้สลายได้
วันชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็มีพลังที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจนกระทั่งถึงสุดท้ายอาตมาอธิบายมาไม่รู้กี่ทีแล้วว่าฆ่าตายสนิทสนิทฌานที่4ก็คืออีกคำหนึ่งภาษาก็คือบุญเป็นเพชฌฆาตมือสุดท้ายก็คือในฌานนี่แหละฌานที่4เลยถ้าลงถึงมือของบุญประหารมือสุดท้ายนี่แล้วก็กิเลสตายสนิทแล้วฌานก็คือปัญญาเมื่อเข้าใจสภาวะธรรมแล้วฌานก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นอาวุธคืออะไรก็คือปัญญาอาวุธฆ่าคืออะไรฆ่ากิเลสปัญญาเอาอื่นฆ่าไม่มีเอาอื่นฆ่าไม่ได้กดข่มไม่ตายกดข่มทุกคนจะใช้วิธีกดข่มก็ได้แค่อาลานบทอุทกดาบทไม่ตายฟื้นกดอาจจะข่มได้นานนานนานเท่าที่คุณจำไม่ได้แล้วคุณจำไม่ได้ก็มันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเพราะงั้นมันไม่สำเร็จสรุปง่ายๆก็คือไม่สำเร็จต้องใช้ระบบของพระพุทธเจ้านะเนี่ยใช้คำภาษาต่างๆของเนี่ยฌานคือพลังงานในการฆ่ากิเลสจนสามารถลดละเลิกกิเลสเรื่องนั้นๆเรื่องไหนก็แล้วแต่ทำมาตามหลักตามศีลข้อหนึ่งเท่าได้ทีละเราก็จะเก่งขึ้นศีลก็จะพัฒนาขึ้นศีลจะยากขึ้นหรือศีลจะละเอียดขึ้นก็เป็นไปตามลำดับลดละเรื่องกิเลสนั้นๆเป็นที่สุดจึงเกิดนิพพานเฉพาะเรื่องนั้นๆดังนี้แลน้อมกราบขอสมาธิเจ้าค่ะขยายความไปตลอดทางแล้วคือสมาธิตลอดที่ขยายความไปต่อมาคุณอาภรณ์จองเจริญคุณชัยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงการที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในกลุ่มอโศกโยมก็ได้รับรู้ความจริงในความเป็นจริงมีผัสสะนำมาเป็นปัจจัยมีผัสสะนำมาเป็นปัจจัยได้ฝึกการมองตนเคร่งครัดที่ตนผ่อนปรนผู้อื่นผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูผิดถูกๆมีครูหลายคนต้องขอบคุณกับหมู่มิตรดีที่เป็นครูให้ได้ฝึกปฏิบัติได้เห็นกิเลสและอัตตาในตนเองช่วยปรับเปลี่ยนแก้ไขคือมีปรโตโคสะมีสัมมาทิฏฐิชัดเจนกับตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นน้อมกราบสาธุค่ะประเด็นสำคัญของคุณอาภรณ์พบนี่คือประเด็นขอบคุณกับหมู่มิตรดีนะที่คอยชี้ผิดก็มีชี้ถูกก็มีนะชี้ถูกก็ได้ชี้ผิดก็ได้ได้ประโยชน์ทั้งนั้นผู้ที่เข้าใจแล้วแล้วเรื่องมิตรหมู่ที่ดีมิตรดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เนี่ยคำนี้ยิ่งใหญ่มากนะที่พุทธเจ้าตรัสสอนเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาหมู่กลุ่มแปลกปลีกแยกออกไปจากหมู่กลุ่มผู้ที่ทำให้หมู่กลุ่มแตกหรือหมู่กลุ่มแยกแม้แต่ตัวเราเองแยกถ้าเราแยกไปเป็นนิกายอนันตริยกรรมแต่ถ้าเราแยกเป็นนานาสังวาสอันนี้ลึกซึ้งมากแต่การแยกกับการแตกแยกแตกแยกนี่คือนิกายทำให้ไม่ร่วมกันแล้วแต่นานาสังวาสนี่ร่วมกันเข้าใจกันเชื่อมโยงกันมีอะไรที่ก็แก้ไขกันแต่มันลึกซึ้งมากเลยในย่านี้เป็นที่สุดแห่งที่สุดของความเห็นที่แตกต่างกันเมื่อความเห็นสองฝ่ายแตกต่างกันแล้วเราก็อยู่กันอย่างนานาสังวาสทีนี้การจะแยกเป็นนานาสังวาสบอกแล้วว่า
สังวาสเนี่ยคือร่วมกันสังวาสคือหมู่คือสงฆ์สงฆ์ก็คือหมู่คือคณะศาสนาพุทธไม่มีเดียวไม่มีเดียวปลีกเดียวไม่มีเหมือนอย่างเชนเนี่ยไปตัวเดียวคนเดียวไปอยู่แต่ผู้เดียวประเดี๋ยวเดียวก็จะบรรลุอรหันต์ไม่มีไม่มีอยู่แต่ผู้เดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้บรรลุอรหันต์ไม่มีต้องอยู่กับหมู่มีผัสสะเป็นปัจจัยและก็ได้คิดได้เหตุปัจจัยกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าพร้อมหมดแหละองค์ประกอบที่จะเกิดการแม้แต่ที่สุดจะเกิดองค์ธรรมของสัจธรรมเจ็ดตัวสำคัญก็หิริโอตปะละอายต่อบาปไม่ใช่ยิงพยองและโง่ต่อฉลาดที่จะละอายคนที่เกิดสำนึกเกิดละอายต่อสิ่งนี้เราไม่น่าประพฤติอย่างนี้เราไม่น่าปฏิบัติอย่างนี้มันผิดคนที่ละอายต่อผิดหรือละอายต่อบาปหรือละอายสิ่งที่ไม่ควรทำละอายต่อสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเราได้ทำออกไปแล้วแล้วก็มาสำนึกทีหลังมารู้โอ้โหเราไม่ควรทำแล้วละอายคนนี้แหละเจริญคนนี้แหละเจริญเพราะยังองค์ธรรมสัจธรรมเจ็ดนี่ละอายนี่เป็นตัวท่านถึงเรียกว่าเทวธรรมธรรมะความเจริญนะท่านถึงเรียกว่าเทวธรรมหิริโอตตัปปะโอตตัปปะนะยิ่งมันละอายอย่างกลัวหรือไม่ทำแล้วอย่างนี้สำนึกอย่างสูงเลยว่าเราโง่หนักเลยรู้ว่าโง่หนักเราเราทำผิดพลาดมากนะหมอท่านถึงใช้คำอธิบายว่าละอายอย่างแรงกล้าโอตตัปปะอย่างแรงกล้านะเสร็จแล้วกลับตัวเคารพอย่างแรงกล้ารักอย่างแรงกล้าก็คือศรัทธาอย่างแรงกล้านะคนก็เจริญด้วยลักษณะพวกนี้นะอยู่กับหมู่ดีนะก็เอาสรุปแค่นี้ก่อนต่อมากุศราวุธบุญยโกเมื่อตายไปแล้วเราจะมีสติรู้ตัวไหมครับคำว่าสตินั้นไม่ได้อยู่ในภพสติต้องเต็มทั้งกายวาจาใจร้อยสติแปลว่าร้อยมาจากคำว่าร้อยนะมาจากคำว่าร้อยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนิยามของคำว่าสติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมบางทีท่านก็ใช้โบราณอาจารย์ท่านแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมทั่วพร้อมทั่วทั้งตื่นทั้งในทั้งนอกทั้งในทั้งนอกสัมพันธ์กันหมดเลยตื่นร่วมกันคุณฝึกสติดีๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าข้างนอกข้างในมันเหมือนอันเดียวกันข้างนอกข้างในมันเหมือนอันเดียวกันนะมันรู้ร่วมกันสติเป็นธาตุรู้ติดเต็มนะเพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วจะมีสติรู้ตัวไหมครับคุณเหลือธาตุรู้อยู่ในภพเดียวคือจิตอีก5ตาหูจมูกลิ้นกายคุณตายไปแล้วไม่มีใช่ไหมตอบแค่นี้ก็แล้วกันนะตอบแค่นี้เนาะก็คงเข้าใจได้แล้วตายไปแล้วเราจะมีสติรู้ตัวไหมมันไม่มีรู้ตัวจะเรียกว่าสติกันติ่งนิดหนึ่งหรือเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเหลืองพวกแดงส้มอะด้อมด้อมสติพวกด้อมสติติ่งสติอ่ะนิดเดียวไม่เต็มรูปนะมันก็รู้อยู่ในตัวเองเท่านั้นเองตายไปแล้วก็มีอยู่ในภพของตัวเองนะไม่ออกมา5อีก5ทวารคุณตายคุณไม่มี5ทวารอันนี้ก็พยายามทำว่าพยายามเขาอธิบายฟังโดยพยายามเข้าใจแต่ตอนเรานอนหลับนอนหลับเราก็มีแต่สติก็ตามความระลึกรู้ก็ตามมันก็ไปที่กับภพของเราส่วนมากสัญญาก็เป็นใหญ่ใช่ไหมสัญญาเป็นใหญ่กว่าสติมันก็จัดการพาคนไปของเก่าของใหม่ฟุ้งซ่านอะไรไปตามประสากิเลสนำพาไปด้วย
นะเป็นอย่างนั้นนะตอนนอนหลับหรือเมื่อคุณตายคุณก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ตายเนี่ยมันยิ่งแท้ชัดกว่าคุณนอนหลับเพราะมันตัดขาดจากทวาร5เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นก็ไปเดียวๆไม่มีอะไรดึงไว้เลยดึงเลยนี่คุณอะไรไปจัดจ้านทางนรกมันจะนรกหนักสวรรค์ก็สวรรค์บ้าๆบอๆงมงายไม่นานหรอกสวรรค์เหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยนรกนี่มีแต่จิตของตัวเองโง่ส่วนสวรรค์นั้นมีเหตุปัจจัยล่อด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสวรรค์ต้องมีหูตาจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีตาจมูกลิ้นกายมีแต่สวรรค์คิดฟุ้งซ่านตัวเองอย่างเดียวๆไม่นานหรอกแต่นรกนี่มันจะนานนะอยู่ในคนเดียวคิดดูตัวเองคนเดียวเพราะตายแล้วจะตกนรกนานตกนรกแรงตกนรกใหญ่แสดงว่าหลังตายนี่มีแต่เวทนาใช่ไหมครับพ่อท่านใช่สตินี่มันถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่มันต้องใช่มันมีแต่เวทนามีแต่ความรู้สึกเป็นหลักและก็มีแต่ตัวสัญญาจะกำหนดไปตามที่ตัวเองมีเจตนาแล้วเจตนาของตัวเองถ้าอวิชชาคุณคิดดูสิถ้าเจตนาคนที่มีวิชาแล้วเจตนามันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์ไม่เป็นไรแต่คนที่ยังอวิชายังไม่หมดอวิชาเจตนาของคุณเป็นอกุศลเจตนาหรือบาปเจตนามันก็พาคุณไปที่ทุกทวีที่คุณไม่รู้ตัวนะมันหลงผิดเอาต่อมาคุณลูกสาวนามสกุลใจดีตั้งชื่อว่าลูกสาวนามสกุลว่าใจดีกราบเรียนถามพ่อครูช่วยอธิบายคำถามดังนี้ค่ะมี3คำถาม 1. ความหมายของสภาวะเรื่องอัตตา3วงไม่บอกด้วยนะว่าโดยละเอียดโอ้โหขออภัยคงไม่ได้ละเอียดแล้วเนาะในเวลาเท่านี้ก็ค่อยฟังตามไปเรื่อยๆโดยละเอียดคงไม่ไหวนะอัตตา3มีโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาและก็อรูปอัตตานั่นนี่พยัญชนะมันว่างั้นโอราริกะก็คือใหญ่หยาบใหญ่โอรานอัตตาใหญ่มโนมยอัตตาก็คืออัตตาที่เชื่อมต่อมันมยะมยังเป็นของตัวเองแล้วก็มีจิตเป็นตัวเชื่อมระหว่างภายนอกภายในที่จริงโอราริกะอัตตานั้นไม่ได้หมายความว่าอัตตาเนี่ยมันตัวตนเนี่ยบอกว่าโอราริกะคือใหญ่มันก็ประกอบกับภายนอกประกอบกับเหตุปัจจัยหยาบทั้งหมดเลยมันก็ต้องมีจิตของตัวเองด้วยยึดอัตตาคุณลดต้องใช้คำว่าคุณลดอัตตาโอฬารใหญ่หยาบนี่ลงไปได้มันจึงจะเหลือมโนมยอัตตามันอย่าเข้าใจสับสนว่าลำดับไม่เป็นลำดับอยากจะมาทำมโนมยอัตตาโดยโอฬาริกะอัตตาคุณยังละไม่ได้ยังลดไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรกับมโนมยอัตตายิ่งอรูปอัตตาคุณยังไม่มีสิทธิ์เพราะคุณยังไม่อยู่ในฐานะที่จะไปจัดการกับกิเลสที่เหลือมัน3ขั้นไงขั้นต้นขั้นกลางขั้นไปขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเพราะฉะนั้นคุณจะไปทำสับสนไปฆ่ากิเลสมโนมยอัตตาก่อนคุณจะกินเนื้อทุเรียนก่อนที่คุณจะปอกเปลือกเอาปากขย้ำเข้าไปเลยกินทุเรียนเนื้อทุเรียนโดยคุณไปปอกเปลือกเอาเลยกินได้เก่งอะเอาปากกระซบเข้าไปเลยอาตมาอยากดูนะเบื่อเลยแหละมันจะไปได้ยังไงนะไม่อาตมาก็ต้องพยายามอธิบายให้เห็นรูปธรรมชัดๆนะเนาะมันต้องขจัดกิเลสหยาบข้างนอกนี่ออกไปก่อนมันจึงจะเหลือกิเลสที่เหลือมาเรื่อยๆเป็นมโนมยะเรียกว่ากิเลสของจิตนี่แหละเป็นจิตมโนคือจิตที่ต่อเนื่องเข้ามาจากนอกมันไม่ใช่จิตมันเอาผูกพันกับข้างนอกเพราะผูกพันลดลงลดลงลดก็เหลือเข้ามาหาจิตเราน้อยเขาเดี๋ยวมันยังมโนมยัง
ก็เราก็เรียนรู้กิเลสลำดับต่อมาลดลงลดลงจนจากข้างนอกหมดก็เหลือแต่มโนมยะในมโนมยะในก็เป็นรูปภพอรูปภพไปเนี่ยรูปภพคุณก็ลดมโนมยะอันนี้ลงไปก็หมดรูปภพหมดก็เหลืออรูปภพก็เป็นอรูปอัตตาพอสังเขตแล้วเนาะโอราลิกอัตตามโนมยะอัตตาก็อธิบายให้เห็นความเชื่อมต่อมันมาจนกระทั่งมันเหลือเป็นอรูปอัตตาสามอัตตาแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ทำมาใหม่นะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันโดยละเอียดละเอียดขนาดนี้คิดว่าละเอียดพอสมควรนะสองความรู้สึกที่ว่ามีคนมาดูถูกดูหมิ่นตนเองเช่นบางคนก็รู้สึกมีความขุ่นเคืองเล็กน้อยบางคนรู้สึกมากบางคนแสดงออกภายนอกโต้เถียงหรือบางคนถึงกับทำร้ายทำลายกันให้ถึงแก่ชีวิตดังกล่าวนี้กินความหมายในอัตตาสามอย่างไรคะสรุปแล้วก็คือการกระทบสัมผัสมีความขุ่นเคืองเล็กน้อยจนถึงมากเล็ดแล้วคุณก็เป็นเน้นมากสิจนกระทั่งถึงโต้เถียงแล้วก็ทั้งถึงการทำลายถึงแก่ชีวิตกันความหมายในอัตตาสามอย่างไรคะอาตมาอธิบายอัตตาสามให้ฟังแล้วเมื่อกี้ก็คงจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วว่าถ้ามันรุนแรงอย่างที่คุณพูดถึงขั้นทำร้ายกันเนี่ยคนพวกนี้ไม่รู้จักจิตเจตสิกตัวเองไม่รู้จักถึงกรรมกิริยาของจิตเจตสิกที่โหดเหี้ยมที่ไม่รู้จักว่าสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ทุกชีวิตเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายได้กันหมดทั้งสิ้นจะไม่มีความรู้เลยเหมือนกันกับทางเทวนิยมศาสนาที่ไม่ได้สอนอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างศาสนาพุทธเนี่ยยังเห็นทั่วไปเนี่ยเขาฆ่ากันทำสงครามกันเขาห้ำหันกันยังเขาไม่ได้มีความรู้เลยว่าคุณจะไปฆ่ากันทำไมห่างไกลคำว่ากรรมวิบากเขาไม่มีความรู้ในกรรมวิบากเลยว่าทำกรรมที่โหดที่ร้ายต่อกันเนี่ยมันจะต้องอาฆาตมาตร้ายมีการทดแทนกันอะไรเขาไม่มีความรู้เลยแล้วว่าเขาพูดก็พูดเถอะศาสดาของเขาก็ไม่ได้สอนเรื่องกรรมวิบากเรื่องฆ่าเขาแล้วเนี่ยมันจะเขาจะต้องได้รับวิบากที่จะต้องทดแทนกันกลับศาสดาสอนว่าฆ่านี้เพื่อพระเจ้าไม่บาปหรือเอาอธิบายดีขึ้นหน่อยฆ่าเพื่อมวลมนุษยชาติฆ่าเพื่อผู้อื่นเนี่ยไม่บาปศาสดาพุทธเจ้าไม่เคยละเว้นไม่เคยอนุโลมฆ่าเพื่อผู้อื่นไม่บาปไม่มีถ้าไปฆ่าสัตว์ใดตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยจนกระทั่งทำชีวิตหรือชีวะในระดับปานาติปาตาปาตะแปลว่าตกร่วงยังไม่ใช่ตายทีเดียวนะตกร่วงในแค่ตกต่ำมาจากธาตุวิญญาณหรือธาตุจิตในระดับขั้นปานะซึ่งเป็นธาตุจิตที่ถือบาปเป็นบุญแล้วขั้นปานะธาตุจิตที่มันจะต่ำกว่านั้นลงไปขั้นเจตสิกอย่างกลางๆอัพยกฤตยังบาปยังบุญยังบอกไม่ได้ต้องตัดสินด้วยเหตุปัจจัยถ้าลงไปถึงเจตพูดตอนนี้ยังไม่ถือว่าบาปเจตพูดบางทีก็ถือว่าเป็น
ผีเป็นวิญญาณผีซึ่งที่จริงเป็นพลังงานที่เริ่มเป็นชีวะเป็นชีวะต่อจากผีชักขามต่อจากภูตขามภูตะเป็นตัวเชื่อมของพลังงานที่จะเริ่มมาเป็นชีวะมหาคามะคามะเนี่ยแปลว่าชีวิตสัตว์หรือชีวิตมนุษย์หรือชีวิตที่เขาเกิดเป็นพวกที่อยู่รวมกันแล้วคามะเพราะจากมหาพูดภูตะเป็นพลังงานจากภูตะแล้วพัฒนาเจริญขึ้นมาภูตะมีคามะแล้วก็มาเป็นผีชะคามะแล้วจึงจะมาถึงเป็นเจตพูดจากเจตพูดจึงจะเจริญมาเป็นเจตสิกจากเจตสิกก็มาเป็นปานะปานะก็ขึ้นมาเป็นสัตตะสัตตะก็เรียกว่าจิตนิยามครบเจ็ดก็ไปเป็นจิตนิยามเต็มรูปจะมีจิตนิยามจิตนิยามหรือจิตวิญญาณเต็มรูปแล้วเป็นสัตว์เต็มตัวเป็นสัตว์เต็มที่แล้วก็เข้ามาหาสัตตะแล้วก็ไปปานะแล้วก็ไปหาเจตสิกแล้วก็ไปหาเจตภูมิแล้วจึงไปหาผีชักขามภูตขามจึงจะเชื่อมกับมหาพูดดินน้ำไฟลมเป็นน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นพลังงานในดินน้ำดินน้ำยังไม่เป็นชีวะแต่จะต้องมีพลังงานร่วมกันกับไฟกับลมลมไฟช่องว่างกับไฟพลังงานสองอย่างช่องว่างระหว่างพลังงานกับไฟพลังงานกับอุณหธาตุอุณหธาตุทำขึ้นมาจึงจะกลายมาเป็นภูตขามเป็นพืชที่เป็นหัวเป็นพืชที่เป็นก้อนเป็นพืชที่เป็นก้อนต่างจากดินเพราะดินปฐพีนั้นไม่มีชีวะแต่ภูตขามหัวหัวอะไรก็แล้วแต่หัวพืชอ่ะแห่งเงาเงาหัวพืชหัวมันหัวเผือกหัวอะไรก็แล้วแต่หัวยังไม่ใช่รากทีเดียวนะหัวถ้ารากแล้วมันจะออกไปถ้าหัวนี่มันจะโตขึ้นมาในตัวของมันเองนี่ก็อธิบายละเอียดขึ้นไปแล้วพวกชีววิทยาฟังแล้วจะสนุกนะอาตมาก็ไม่ได้ไปเรียกว่าชำนาญทางด้านโน้นทีเดียวแต่ก็พอรู้ก็อธิบายไปบ้างถึงเวลาวาระก็อธิบายบ้างความรู้ที่มันจริงๆจะเป็นดิ่งทางโน้นอาตมาก็ได้แต่ว่าอาตมาไม่อยู่ในฐานน่าจะไปอธิบายแค่นั้นแล้วมันมีหน้าที่ยิ่งกว่านี้ก็เลยอันนี้ก็ปล่อยให้คนอื่นเขาศึกษาสรุปแล้วจากภูตคามมามีเป็นพืชหรือเป็นรากเป็นผีชะเป็นกิ่งเป็นใบเป็นกิ่งเป็นใบนะออกมาเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาการค่อยๆเจริญพัฒนาการมาว่าจากผีชะคามมาเป็นเจตพูดพูดก็ยังเนื่องมาจากมหาพูดอยู่นะเป็นภูตคามมาเป็นเจตพูดนะพัฒนาขึ้นมาก็ยังเป็นเชื้อพวกนี้ยังไม่มีชีวะบาปบุญอะไรชัดเจนจริงจังหรอกแม้เป็นพืชมันก็ยังไม่เป็นบาปบุญอะไรแต่เริ่มแล้วผีชะคามมหาเจตพูดเนี่ยมันชักจะเริ่มมีอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วพอเจตพูดมาเป็นเจตสิกตอนนี้แล้วเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วเจตสิกพอเป็นเจตสิกก็เป็นปานะจากปานะเป็นสัตตะประธานครับผมจะขอถามซ้อนเข้าไปในนี้นะครับว่า
คือผมพยายามพิจารณาว่าปานาติปาตาเนี่ยท่านแปลว่าการทำให้สัตว์ตกร่วงจากปานะแล้วฟังพระธรรมชีวะระดับปานะครับมันยังไม่ถึงสัตตะปานะยังไม่ถึงพอผมฟังพระท่านพูดขยายความว่าปานะยังไม่ใช่ถึงขั้นสัตตะสัตตะเนี่ยทำให้ผมนึกถึงว่าแปลคำว่าปานะว่าขวัญได้ไหมครับฮะขวัญขวัญเสียขวัญน่ะทำให้สัตว์เสียขวัญนี่ก็บาปแล้วไม่ต้องถึงขั้นที่มันตายหรอกได้ดีดีละเอียดดีละเอียดดีได้ใช่ได้ใช่ไหมครับปานะอยู่ในระดับได้เสียขวัญก็ได้นะก็ขยายความไปพวกนี้พวกเราฟังแล้วจะเข้าใจพวกเทวนิยมพวกชีววิทยาทางด้านตะวันตกชีววิทยาทางด้านไบโอโลยีโลกีเขาเนี่ยยังเพราะว่าพวกนั้นก็เรื่องของรูปทั้งเรื่องของนามธรรมเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเขายังห่างหรือว่ายังไกลอยู่นะเอาขยายไปแค่นั้นก่อนข้อ3ของคุณลูกสาวใจดีมโนมยอัตตาภายนอกตัดกับมโนมยอัตตาภายในอย่างไรนะมโนมยะมันหมายความว่าจิตของเราน่ะมโนมยะนะมยะนี่มายังอันเป็นเรามโนก็จิตเรามันไม่ขาดจากกันระหว่างภายนอกกับภายในไม่ขาดถ้าคุณสามารถปฏิบัติตนแล้วจิตของคุณนี่มีพลังอยู่เหนือภายนอกคุณไม่ได้ขาดจากภายนอกนะคุณยังรู้จักภายนอกคุณยังกระทบสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันกับภายนอกอยู่นะแต่พลังงานจิตของคุณนี่เก่งสามารถที่จะอยู่เหนืออุตระอยู่เหนือพวกนี้แล้วพวกนี้ทำอะไรไม่ได้นะภายนอกพลังของภายนอกอิทธิฤทธิ์ภายนอกนี่ทำลายทำอะไรเราไม่ได้เรายืนเหนือและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นธาตุรู้ของภายนอกธาตุรู้ภายนอกจะกลัวธาตุรู้ของภายที่เป็นพลังเหนือพลังปัญญาพลังตัวที่เป็นอุตระเนี่ยพลังภายนอกมันจะเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสว่ามารเจอกับพระเจ้าก็เจอกับพระตถาคตพระพุทธเจ้ามารเห็นว่าโอ้ยตถาคตเห็นเราแล้ววิ่งหนีหูตูบเลยที่เคยอธิบายมาเรียกว่ามันมีอำนาจหรือมีฤทธิ์อย่างนั้นกันจริงๆเลยมันอธิบายด้วยพยัญชนะก็ได้แค่นี้โดยสภาวะมันเป็นอย่างที่อธิบายต่างอย่างที่พูดนั้นจริงๆนะของตัวเองมีแล้วคุณจะรู้อย่างที่อาตมาเขาจะอธิบายนะอาตมาเอาของตัวเองเนี่ยมาอธิบายนะเพราะฉะนั้นบอกว่ามโนมยอัตตาภายนอกตามกับมโนมยอัตตาภายในอย่างไรอาตมาก็เห็นใจนะคุณถามมาอย่างภาษาที่คุณยังไม่มีความรู้ในเรื่องมโนมยอัตตามันหมายถึงขนาดไหนแค่ไหนภายนอกแค่ไหนภายในแค่ไหนมันก็เลยต้องถามมาอย่างนั้นนะเอาก็ค่อยๆศึกษาไปนะค่อยๆเรียนรู้ไปพยัญชนะก็อย่าไปติดอย่าไปพึ่งไปบางทีมันยังไม่ถึงภูมิของเราเราอยากไปรู้เกินภูมิบางทีมันก็รู้ยากแต่ดีไม่ดีจะรู้ผิดเอาหัวเป็นหางเอาหางเป็นหัวจะยุ่งนั่นก็ค่อยศึกษาไปแล้วอ่านจากของจริงของเรานั่นแหละแล้วเราจะรู้ว่ามโนมยอัตตามันคืออะไรภายนอกก็คือมันเกี่ยวกับภายนอกแล้วเราเหนือภายนอกก็ยังภายในก็คือธาตุรู้ที่อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันจะมีอำนาจเลิกจากหรือว่าอยู่เหนือกิเลสไปได้หรือไม่ถ้าได้ก็บรรลุธรรมถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่บรรลุธรรมจบด้วยแค่นี้ก็แล้วกันต่อมาคุณขวัญเขตบุญน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขาทุกรูปทุกบวรด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะนี่ไหว้รอบทิศเลยเนาะงานเจปีนี้ทุกบวรดูคึกคักมากเลยค่ะ
นอกจากแจกอาหารเจแล้วยังมีการสอนทำอาหารเจและอาหารสุขภาพเป็นการต่อยอดด้วยดีเลยค่ะกราบนมัสการค่ะอ้าวดีนะสังเกตการแล้วก็แสดงความเห็นมาดีนะอันนี้ก็เป็นความพัฒนาก้าวหน้าในพวกเราทั้งประชาชนและทั้งพวกเรานะถ้าพวกชาวอโศกหรือว่าชาวที่มาร่วมงานกับพวกเรานี่แหละเครือแห่ก็ตามอะไรก็ตามมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะอาตมาก็ขอย้ำเลยนะว่าอาหารนี่เป็นหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอาหารที่จะไปเกี่ยวข้องเอาสัตว์มาเป็นอาหารสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรก็จะไปเอามาเป็นอาหารอยู่รอดอยู่ได้เจริญดีด้วยอายุยืนด้วยพิสูจน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นที่เราทำพากันทำนำสังคมมันไม่ได้หมายความว่าเราโดดเดี่ยวด้วยนะเรื่องอาหารพืชเนี่ยอาหารวีแกนหรืออาหารเวจิเตเรียนเนี่ยมันไม่ใช่เราโดดเดี่ยวนะมันทั่วโลกนะเขาเข้าใจกันมาแล้วเราไม่ได้เพิ่งเริ่มแต่เราเห็นสำคัญเรานำกันอย่างจริงจังอาตมาเอามาเป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งซึ่งไม่ประสีภาษากันเท่าไหร่เลยในคนไทยมีคนจีนที่มีกินเจกันบ้างกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่อย่างนั้นนะไปตามโรงเจก็โอ้ยงานเจกาวงเจทีหนึ่งก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้ฮือฮาเลยจนกระทั่งอาตมามาตีปี๊บไปมังสวิรัตขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามาพูดไปก็เถอะแล้วมาฮุบเอาเจเข้ามาร่วมด้วยจริงๆมังสวิรัตของเราเนี่ยมันมีนัยยะที่ต่างกันด้วยว่าเจของเขาก็แหมไปแบบของเขาเนาะตามคอนเซปต์ของเขาคอนเซปต์ของชาวเจเขาก็วางเขาไปของเรามังสวิรัตกับคนคอนเซปต์ของเราก็มันก็ต่างกันไปบ้างนะมันไม่ไปมุ่งอะไรของเขามากแต่เขาก็มีมุมของเขาก็ดีเหมือนกันนะเขาก็มองว่าเจเนี่ยเขาไม่เอานะให้มันละเอียดเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะเพื่อชนะก็จะต้องสะอาดไม่เคยใช้เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์มันเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นรักษาความสะอาดให้ยิ่งเลยนะไม่ให้มันต่อเชื่อมอะไรเลยก็ดูดีแต่มันจะละเอียดไปหรือเปล่านะหรือมันจะแหมมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะมันกลิ่นยั่วยวนมันเป็นรสยั่วยวนอะไรเนี่ยในผักพืชอีก 5-6 ชนิดห้ามกินห้ามอะไรพวกเนี้ยมันก่ออะไรเขาก็อธิบายกันไปอาตมาก็ว่าก็ดีแต่ว่ามันจะละเอียดไปหรือเปล่ามันจะกระเบียดกระเสียนตัวเองมากไปหรือเปล่าก็เราเรียนรู้ในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็เรียนรู้อยู่แล้วกินเจแล้วก็จะไปเอาละเอียดไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถึงขนาดที่มันอยู่ในพืชอีกเลยเนี่ยคุณก็จะก็ได้นะที่จริงก็ได้แต่มันจำกัดจำเขียวกันมากไปมั่งหรือเปล่านะเอานี่ก็อธิบายพอสมควรเท่านั้นนะก็ขออธิบายเพิ่มเติมขึ้นว่าพืชพันธัญญาหารนี่แหละให้เราตื่นตัวกันเถอะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในศูนย์สูตรเนี่ยบรรยากาศที่ปลูกผักปลูกพืชได้ถ้าไม่ใช่ที่น้ำท่วมเหมือนบ้านราแล้วก็ปลูกได้ตลอดปีอ่ะ12เดือนนอกจากบ้านราดเนี่ยน้ำท่วมก็อาจจะไม่ได้ตลอด12เดือนเท่านั้นนะนอกจากไม่ได้ตลอดแล้วพอถึงน้ำท่วมไอ้ที่ปลูกไว้ก็ตายไปต้องมากู้ขอกู้กันใหม่อีกก็แล้วเถอะเราเป็นพวกขยันก็ทำคนขี้เกียจก็ไม่มาทำหรอกที่จริงไม่ใช่อะไรบารมีเรามันได้แค่นี้
ไอ้ที่ดีๆที่ไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะต้องน้ำท่วมตายมันก็ไม่ได้บารมีเรามีแค่นี้ก็เอาเถอะรับไปกันแล้วกันนะก็ไม่เสียหลายอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอาตมาย้ำแล้วย้ำอีกก็บอกว่าอยากจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพืชพันธัญญาหารประเทศแห่งพืชพันธัญญาหารดีไม่ดีจะแพ้ไอ้ตะวันออกกลางเขานะดีไม่ดีแพ้ตะวันออกกลางเขาส่งพืชพันธัญญาหารขายตีตลาดไทยขายขี้หน้าก็ตายเลยจริงแผ่นดินเขาเยอะเงินเขาเยอะเขาเนรมิตอะไรได้เยอะก็จริงอยู่แต่อย่าให้เสียท่าตรงนี้เลยนะอาตมาว่านะเอาเถอะเขาจะชนะหรือไม่ชนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าประเทศเราประเทศเล็กคนน้อยพื้นที่น้อยกว่าเขาเยอะทุนรอนก็น้อยเขาเยอะแต่เราทำให้เต็มที่ของเราเถอะอาตมาว่าอันนี้จะเป็นอาตมาไม่อยากใช้คำว่าอำนาจอำนาจใหญ่ที่จะคุ้มตัวเราเองไปสู่สังคมโลกก็คือเรามีพืชพันธุ์ยาหารนี่เป็นอำนาจหรือเป็นพลังไม่ใช่ปีนปืนผาหน้าไม้อาวุธฆ่าคนไม่ใช่หรือแม้แต่ไอทีต่างๆหรือไอพวกเทคโนโลยีต่างๆถ้าเก่งก็ไม่ใช่เราจะเก่งพืชพันธุ์ยาหารนี่แหละอาตมาสรุปมาหลายทีแล้วหนึ่งประเทศไทยเนี่ยขอให้รักษาความเป็นกลางให้ดีอย่าไปหาเรื่องที่จะไปลบลาฆ่าฟันต้องไปลบไปลากับใครประสานให้ทั่ว10ทิศเลยนะไม่ใช่ผู้ชนะ10ทิศแต่ผู้ประสาน10ทิศเลยนะเป็นผู้ประสาน10ทิศให้ได้นะเป็นกลางและประสาน10ทิศ2ทำพืชพันธัญญาหารให้เป็นมันยังคิดไม่ออกเกินกว่าพลังอำนาจให้เป็นอะไรดีอ่ะคุณเป็นคุณนะเป็นคุณครับเป็นคุณน่ะก็ได้คำว่าคุณก็ได้เป็นพลังอำนาจอภิบาลเป็นธรรมฤทธิ์เป็นธรรมฤทธิ์ที่จะเข้าไปกอบกู้อะไรทุกอย่างเลยเป็นมหาอำนาจดูดุเดือดเลยคำว่ามหาอำนาจดูเดือดประสาอูดเลยเนี่ยใช้คำว่ามหาอำนาจเนี่ยเรากลัวจะตายเลยครับมหาอำนาจเนี่ยเรากลัวนะเคยเสนอว่าเป็นประเทศมหากรุณาไม่เอาเป็นมหาอำนาจใช้มหากรุณานะดีมหาเมตตาเป็นประเทศมหาเมตตาเป็นมหาอำนาจนี่ไม่เอาอูดเอ้ยเผาๆเลยมหาอำนาจนะสรุปแล้วนะอาตมาเคยเน้นมาหลายทีแล้วหนึ่งเป็นกลางสองสร้างพืชพันธัญญาหารและเคยพูดอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่อยากย้ำเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เห็นใจเหมือนกันอันนี้ยากนะอย่าไปหลงเศรษฐกิจในเรื่องของความท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวหรือสรุปง่ายๆก็คือได้เงินจากการท่องเที่ยวมาเป็นรายได้หลักรายได้สำคัญอะไรเงี้ยอย่าเลยอาตมาเคยอธิบายว่ามีแขกมาเยี่ยมมาสู่เรือนชานต้อนรับเขาให้เขาดีไม่ดีเลี้ยงดูเขาแล้วให้ของใส่กระเช้าใส่ฉลองกลับบ้านไปอีกอย่างนี้ต่างหากเล่าไอ้นี่ล่ะแขกมาหรือว่านักท่องเที่ยวมาคุณขูดรีดขูดเลือดขูดเนื้อเอาเปรียบเขาอาตมาพูดแค่นี้ก็น่าจะมีปฏิภาณเข้าใจได้แล้วนะว่ามันไม่งามเลยใช่ไหมไม่งามเลยไปขูดรีดรายได้จากคนจากภ
ภาษาไทยเราก็เรียกว่าแขกนะอคันตุกะจากผู้มาเยี่ยมเยียนจากมิตรสหายชาวโลกชาวต่างบ้านต่างเรือนต่างเมืองต่างประเทศมาเราน่าจะต้องมีน้ำใจให้แก่เขาให้มากๆแทนที่จะไปดูดเลือดฉวยโอกาสเห็นไหมว่าในความอาริยธรรมหรืออริยกะอาริยธรรมอย่างนี้เนี่ยเข้าใจให้ดีๆเถอะนะเมืองไทยทำให้ได้นะเมืองไทยทำให้ได้เศรษฐศาสตร์พุทธเนี่ยเข้าใจถึงสาระเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญเน้นเขาหาปัจจัย4อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นแล้วเนี่ยนอกนั้นก็เป็นความสำคัญด้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงทั้งนั้นความสำคัญหลักก็คือปัจจัย4อาหารสำคัญที่1ต่อจากนั้นก็ที่พักเสื้อผ้าหน้าแผลยารักษาโรคยารักษาโรคนี่เป็นอันที่4เลยเพราะถ้าเราแข็งแรงดีไม่ต้องใช้ยารักษาโรคเลยตลอดชีวิตแต่คนก็ต้องนุ่งผ้าบ้างอันที่3และคนต้องมีที่อยู่เป็นอันที่2อันที่1ก็คืออาหารคือคำข้าวเห็นไหมลำดับความสำคัญของมันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเรามีที่1คืออาหารเนี่ยได้แล้วแม้ที่อยู่เราจะไม่เก่งเสื้อผ้าหน้าแพ้เราจะไม่เก่งยารักษาโรคเราจะไม่เก่งอาหารคำข้าวพืชพันธัญญาหารเก่งที่หนึ่งนี่ให้ได้เน้นจุดนี้เป็นเลิศเป็นหนึ่งเท่าที่เราทำได้แล้วถ้าเราทำได้แม้คนเราจะน้อยพื้นที่เราจะน้อยกำลังงานเราจะน้อยเราทำเต็มที่มันก็ได้เต็มที่เรากินเราใช้ไม่ได้หลงโลกมามอมเมาดูรถกินเสียงสัมผัสมอมเมาด้วยขานิยมอวดโอ้อะไรไม่ต้องอะไรมากมายแล้วแล้วก็กินน้อยใช้น้อยกินอย่างถูกๆไม่แพงไม่อะไรแต่ได้เนื้อหาสาระเพราะเรามีปัญญาในเรื่องโภชนาการเต็มที่แล้วเพราะนั้นเราสร้างพืชพันธัญญาหารแล้วก็เอาแจกจ่ายในความซับซ้อนไดอะเล็กติกของความเห็นที่ย้อนแย้งกันเนี่ยแม้แต่รายได้ที่เราจะแลกกลับคืนมาเนี่ยเศรษฐศาสตร์ที่เจริญของศาสนาพุทธโลกุตระได้คืนมาน้อยที่สุดหรือไม่เอาคืนมาเลยต่างหากเราคือความเจริญคุณให้เขาไป 100% เลยให้ศูนย์นั่นคือความเจริญแลกเอาคืนมาน้อยที่สุดนั่นคือความเจริญถ้าเอามากขึ้นมากขึ้นคือความเสื่อมแต่ที่ทางของคนกลับจะแลกกลับมาให้ได้มากๆ มากๆนี่เป็นความคิดเศรษฐศาสตร์ของเทวนิยมเศรษฐศาสตร์โลกียะเศรษฐศาสตร์ของผู้ที่ไม่เข้าใจชัดเจนเลยในโลกุตตรธรรมก็ค่อยๆเข้าใจไปมันไม่ใช่ง่ายพูดมันดูเหมือนง่ายพวกเราเข้าใจได้เพราะพวกเราศึกษามาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติแล้วก็เห็นจริงแล้วมันมีของแท้มันเป็นของแท้ของจริงในตัวเองเพราะงั้นมันจึงไม่ยากไม่เย็นอะไรแต่ผู้ที่เคยยังไม่โอ้ยังยากไอ้ยา7:27 6:27 แล้ววะเนี่ย6:00 ครึ่งครับฮะมี6:00 32วิโอ้ยตายมันจะไปไหนรอดเนี่ย3หน้ากระดาษนี่มันจะไปไหนรอด ก็มันห่างมาตั้งหลายวันเนาะเอาต่อคุณซึ้งซื่อวิเชียรขอกราบนมัสการพ่อท่านที่สุดเสียงกล้าวครับในเทศกาลอาหารเจฟ้าได้ประทานในวงเล็บอาหารเจอาหารมังสวิรัติวงเล็บปิดเพื่อให้แก่มวลมนุษยชาติได้ลิ้มลองเป็นธรรมรสแล้วทุกท่านจะปฏิเสธได้หรือการรับประทานอาหารที่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนมันดีต่อสุขภาพทั้งกายใจ
ในศีลข้อหนึ่งแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ทางสว่างให้มนุษย์ได้ปฏิบัติจริงซึ่งหาไม่ได้ในพระเมตตาเช่นนี้อีกแล้วคือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกในเครื่องหมายคำพูดนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจริงๆครับกราบขอบพระคุณพ่อท่านอยากสูงยิ่งครับคุณมีภูมิธรรมที่เห็นจริงไปในทางนี้แล้วมันยิ่งจะเห็นยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะขอขยายความไว้แค่นี้ก็แล้วกันต่อมาคุณตุ๊กอัศวินกราบขอโอกาสเจ้าค่ะได้พิสูจน์ทราบเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วเจ้าค่ะว่างานเจของชาวโศกในอุทยานบุญนิยมเป็นกิจกรรมอันยิ่งใหญ่เพราะระดมพลมาทั่วทั้งหมู่บ้านตั้งแต่ระดับหนูน้อยในวงเล็บอนุบาลตุ๊กติ๋วอันนี้เรื่องจริงนะเด็กยังอายุ10ขวบมั่งยังไม่ถึง10ขวบมั่งหรือ10ขวบน้อยๆ อนุบาลหนูน้อยตุ๊กติ๋ววัยวุ่นขึ้นมาหน่อยสมาชิกขาในชั้นประถมมัธยมพวกเราชั้นมัธยมขึ้นมาวัยวุ่นขึ้นมาอีกมากอาการวุ่นขึ้นมามากคืออาชีวะสาวมากจนถึงสาวน้อยตีลังกากลับนะสาวมากกับสาวน้อย สาวมากคืออายุน้อยลงใช่ไหมเฮ้ยสาวมากคือน้อยอายุยังน้อยแต่สาวน้อยเขาอายุมากขึ้นสาวมากจนถึงสาวน้อยกำลังพลนะกำลังพลที่รักษาหมู่บ้านก็ระดมเก็บนะทั้งเก็บทั้งทำทั้งส่งนะเก็บวัตถุดิบเข้ามาอุทยานฝ่ายอุทยานก็เป็นหน่วยผลิตรับวัตถุดิบมาจัดการล้างหั่นโชะโชะเชะเชะโชะเชะควงมีดหั่นดังสนั่นข้างพ่อครัวแม่ครัวก็ไม่น้อยหน้าเอาตะหลิวยังกับไม่พายจ้วงครุบให้กระทะยักษ์แปรรูปลงถาดประมาณว่าเต็มออก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 อธิบายจริงๆเลยเนาะเห็นภาพพจน์เลยเนาะทั้งส่งเสียงเพรียกหานายกนายแบบนายกเอาไปส่งอะนายกแบ่งหานายกเป็นระยะเสร็จแล้วมายกไปเรียนนายกมาระยะข้างฝ่ายรับหน้าที่แพ็คกิ้งก็ตวงอาหารใส่แล้วก็มัดถุงราวกับมืออาชีพมีหน่วย QC เดินแน่หน่วย QC นะ quantity control QC quantity control จำนวนกับควบคุมปริมาณ quantityquality เนี่ยคุณภาพ quantity นี่ปริมาณควบคุมคอนโทรลควบคุมปริมาณตักน้อยนะเขาควบคุมปริมาณตักน้อยไปไม่ผ่านพวกควบคุมพวก QC ตักน้อยไปไม่ผ่านไม่ผ่านนะเจ้าค่ะเพราะคติธรรมของชาวโศกคือขาดทุนของเราโอ้โห QC นี่ชัดเจนเลยเดี๋ยวนี้ถุงนี้น้อยไปเอากลับไปใส่เติมใหม่ QC ของกระทรวงยอดเยี่ยมจริงๆตักน้อยไปไม่ผ่านนะเจ้าค่ะเพราะคติธรรมของชาวโศกคือขาดทุนของเราคือกำไรของเราอาหารทั้งเป็นถุงและเป็นถาดก็พร้อมให้บริการทุกระดับประทับใจด้วยเมนูมากมากตั้งของขาวของหวานเบเกอรี่ของยำเตี๋ยวอีเตี๋ยวเลยประยานใหญ่เหมือนเวียงแหใส่ลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วนายรอดไม่รอดเวียงแหใส่ลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วไม่รอดโดนแหคลุมเลยนะต้องจัดการสำเร็จโทษต้องมาถึงไม่รอดต้องมาสำเร็จโทษเมนูใดเมนูหนึ่งแน่นอนหรือหลายๆเมนูแน่นอนเนาะอ้าว
ฟังพรรณาฟังพรรณนารายงานมาทั้งหมดนี้เวอร์ไปเปล่าเอามันไม่เวอร์หรอกมันสนุกนะเพราะได้พิสูจน์มาทราบมาด้วยตนเองจ้ะค่ะทั้งเป็นมือหั่นควงมีดหั่นผักฐานอาน้อยเป็นแม่ทัพนะเอตสักขะด้วยลาบและน้ำพริกงอด้านลาบกับน้ำพริกลาบเขาไม่เขียนพอพานหรอกลาบเนี่ยใครใช้บ่อใบไม้ลาบนี่มันอาหารไม่ใช่ลาบลาโพเอตสักขะด้านลาบและน้ำพริกลาบนี่มันอาหารกับน้ำพริกใช้บ่อใบไม้ลาบเจ้าค่ะพอสายหน่อยแปลงกายเป็นลูกค้าค่ะเนาะพอสายหน่อยตัวเองเป็นทั้งผู้ที่ทำเป็นทั้งผู้ผลิตออกมาสายหน่อยมาแปลงเป็นลูกค้าจะกลับมัมทุกวันอ๋อคนนี้เนี่ยทำเองแล้วก็มาซื้อกินเองโอ้โหเอ้านะแปลงกายเป็นลูกค้าค่ะมัมทุกวันวันละ 4-5 เมนูจนล่วงมาวันที่5ของงานเจยังมัมอาหารตามเมนูไม่ยังไม่ครบโอ้จะเล่นไล่ไปให้ก็ไม่ได้ยังไม่ครบเลยเจ้าค่ะพุงยิ้มจนจะปริอยู่แล้วค่ะยามกลับบ้านน้ำหนักขึ้นคงกลับกลมกลิ้งขึ้นเครื่องบินจะบินไหวไหมน้องเอาหน้าเขาไม่คิดราคาเพิ่มเป็นคนอ้วนคนผอมขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพุงยิ้มทำให้การทานเจปีนี้สิ้นดวกสิบายอิ่มอุ่นอบอวนด้วยเมตตาธรรมต่อสัมปสัตว์เจ้าข้ามีฮิวเมอร์มากนะคุณตุกอัศวินนี่หลากหลายไปด้วยฮิวเมอร์อ้าวดีสนุกสนานคุณเพียรผ่องพุทธกล้าจนน้อมกราบพระครูและสมณะทุกรูปค่ะตอนอายุ20ปีกว่าเทศกาลกินเจเป็นแรงเหนี่ยวนำให้รู้จักการละเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แต่ละปีต่อมาก็เลิกกินเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นวัวไก่ตลอดชีวิตและก็ค่อยเลิกกินเนื้อสัตว์ได้มาหลายปีมาหลายชนิดจนเหลือเนื้อหมูและปลาเล็กปลาน้อยปี2549เป็นปีที่เราออกไปดำเนินการทางการเมืองเลยเนาะปี2549ปี2549เป็นความใฝ่ฝันที่ตั้งใจให้เลิกได้หมดทั้งหมดแต่พอได้มาเจอกองทัพธรรมก็ได้กินอาหารมังสวิรัติที่กินง่ายกว่าอาหารเจที่จะเหมาะกับชีวิตเรามา8ปีกินมาได้8ปีการกินเนื้อสัตว์น้อยลงน้อยลงน้อยลงแม้จะเป็นคนแปลกประหลาดในหมู่คนทำงานแต่ก็ภูมิใจที่ความสุขเราได้มีโอกาสไม่เบียดเบียนสัตว์นะปี2559ได้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมวันแรกอายุ46ปีได้พบเจอหมู่มิตรดีคนดีวันแรกก็ตั้งจิตเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดตลอดชีวิตได้ค่ะมีผลสุขภาพแข็งแรงดีอาการที่ป่วยไม่สบายหายหมดไม่เคยต้องกลับไปหาหมออีกเลยตลอดเกือบ7ปีจนถึงปัจจุบันค่ะสัตว์ทุกชนิดต้องการมีชีวิตอยู่เหมือนคนใช่เปล่าสัตว์ทุกชีวิตมันต้องการมีชีวิตอยู่เหมือนคนหรือเปล่าคนนี้ฉลาดคนที่ไม่คิดได้อย่างนี้ก็ยังไม่ฉลาดเท่านั้นแน่ไม่ใช่อะไรว่าเขาไม่ใช่เราสัตว์ทุกชีวิตต้องการมีชีวิตอยู่เหมือนคนเป็นเพื่อนร่วมโลกที่มีสิทธิสัตว์ชีพค่ะนะชักเข้าใจแล้วนะตอนนี้ animal right จะแพร่หลายขึ้นไปแล้ว animal right นะเป็นเพื่อนร่วมโลกที่สิทธิสัตว์ชีพค่ะกราบขอพระคุณพระครูและชุมชนชาวโศกต้นแบบที่อาศัยของสัตว์โลกเป็นอย่างยิ่งค่ะอ้าวไม่ต้องอะไรต่อคุณจัญญาประเสริฐกราบนรการค่ะฟังท่านสิริท่านลานศิลป์ท่านสัจจิกตาแล้วนึกถึงตัวเองค่ะ
ความโง่พาเราไปสู่ทางต่ำพระครูพูดถึงอย่างนึงว่าคนมาเที่ยวที่เมืองเราเราไม่ควรที่จะไปเอาเงินเอาประโยชน์จากเขาเนี่ยคนทั่วไปเขาคงคิดไม่ได้นะแต่ว่าอาตมานึกถึงญาติธรรมเราคุณคำดึงเขาทำปลูกผักอะแต่เขามีจุดขายคือเขาหาผักแปลกๆอะไรมาขายเยอะเลยถ้าทำสวนเขานี่ก็ต้องมีที่จอดรถให้รถทัวร์มาดูด้วยนะโอ้โหแล้วก็มาทดลองสวนเขาเนี่ยพวกอะไรมีลูกนั่นลูกนี่ให้กินฟรีนะแต่เขาไม่เอาตอนที่ว่าพอกินกันเรียบร้อยแล้วจะซื้อพันธุ์อย่างนี้ได้ที่ไหนพอกินติดใจแล้วเนี่ย แต่นี่พูดถึงว่าแค่ให้แค่นี้เขาก็ประทับใจแล้วมาอยากพันธุ์อะไรกินเลยเด็ดแต่พอกินล้ำติดใจมากเลยนะไอ้นี่พันธุ์อย่างนี้ไอ้นี่พันธุ์อย่างนี้ยังไงไปขายกิ่งพันธุ์ทีหลังนะแค่นี้ก็นั่นนะแต่ว่าถ้าคิดแบบชาวอโศกเราไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลยเนี่ยแต่มาคิดว่าถ้าอย่างประเทศไทยทำเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้ออาวุธอะไรเป็นหมื่นล้านแสนล้านอะไรเลยเป็นผู้ประสานงานอย่างที่พ่อครูว่าเนี่ยทุกที่มันก็จะมีพลังของธรรมฤทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองมันในตัวจะมีอะไรอีกหลายอย่างเหมือนชาวอโศกเราโอ้เท่าแก่ในวารินเข้ามาดูบอกว่านี่เป็นวัดเท่านั้นเองเนี่ยแต่ก็เป็นวัดอย่างชาวอโศกนะอันมาไปวัดเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่ะพัดลมที่บนเพดานหายหมดเลยนะทำไมไม่มีพัดลมล่ะมันถอนไปหมดเลยว่าอย่างนั้นนะแต่วัดอย่างเรานี่ขโมยไม่มายุ่งนะเพราะเราช่วยชาวบ้านอ้าวต่อมาคุณจัญญาประเสริฐกราบนมัสการค่ะฟังท่านเจริญท่านนานศิลป์ท่านสุจิกตาแล้วนึกถึงตัวเองความโง่พาเราไปสู่ทางต่ำเคยฟังพ่อนี่แหละค่ะเรื่องการเกิดการตายเรื่องการเกิดการตายจึงเข้าใจว่าการเกิดการตายของชีวิตของเรานี่คืออะไรการเกิดดูการเกิดกิเลสเราประกอบไปด้วยกามหยาบกลางละเอียดมองได้เปิดตัวร้ายเลยค่ะมองได้ปิดพอเกิดแล้วตามไม่ทันไม่สมใจวงเล็บเปิดก็เศร้าหมองและเกิดโทสะเพราะไม่สมใจวงเล็บปิดอัตตาก็ตามมาจะหนาจะบางแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ซึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ดูไม่เห็นตามไม่ทันพอสมใจกิเลสสมใจกามก็มีความสุขสมใจได้ความหยาบหนามากขึ้นแต่เมื่อไม่ได้อัตตาก็ตามมาหลายรูปแบบเช่นความพยาบาทแสบสันที่สุดทำลายจิตวิญญาณเราแทบตายทางกายหยาบมาแล้ววันเปิดเห็นอีโก้คือความใหญ่หรือความเป็นตัวเองของตัวเองสูงนี่แหละตัวอัตตาที่แสนร้ายกาจทีเดียววันปิดเมื่อก่อนในเวลาทำอะไรไม่สมใจก็เศร้าพยาบาทและอยากตายเอาทำอะไรไม่สมใจก็เศร้าพยาบาทแล้วอยากตายแต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายพอมาเจออโศกตายทางกายรู้แล้วไม่มีปัญหาแต่ตายทางใจกิเลสที่เห็นนี่สิสำคัญจะเอาตัวนี้นะให้ตายไปทีละตัวทีละตัวก่อนผลออกมาเห็นความสบายในการเกิดมีแต่ความว่างเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจะทำจนกว่าตายกายหยาบเกิดใหม่ในจิตวิญญาณโลกุตระและจะไม่เกิดและไม่ตายอีกต่อไปกราบสาธุค่ะเอาละก็เข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมะเราที่รายงานมาพูดมาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องชัดเจนเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นจริงว่าการศึกษาพวกเราเนี่ยมีผลที่เป็นความถูกต้องเลยนะเป็นผลที่ทำให้เกิดรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นโลกุตตรธรรมเป็นการเห็นจริงแท้จริงอาตมาเองมีกำลังใจก็จากอันนี้แหละจากพวกเราเรียนรู้โลกุตตรธรรมเรียนรู้จากปรมัตถธรรม
จิตเจตสิกรูปนิพพานต่างๆแล้วเข้าใจและทำได้บรรลุธรรมจริงๆนะได้ผลจริงๆขึ้นมาเนี่ยทำให้อาตมามีกำลังใจและมีอิทธิบาทมีโคเอฟฟิเชียนทำให้ต่ออายุไขตัวเองได้อายุไขมาทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีวิบากเนี่ยโอ้โหอาตมาสบายเลยนะถ้าไม่มีวิบากเนี่ยอาตมาคงเหนื่อยน้อยกว่านี้เหนื่อยน้อยไม่เหนื่อยมากเท่านี้นะมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันไอมันกินแรงมากมากไอเนี่ยกินแรงมากแต่มันห้ามมันไม่ได้เหตุมันมีมันเป็นวิบากอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ต้องรับมันไปนะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเหตุปัจจัยที่มันทำให้อาตมาต้องลำบากเนี่ยเหตุปัจจัยมันได้แรงขึ้นเรื่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็พยายามที่จะผ่อนปลนผ่อนหนักผ่อนเบาไปตามที่เราคิดว่าจะต้องทำให้มันได้เท่าที่ควรที่จะเป็นไปรู้จักพักรู้จักเพียรนะอปฏิทังอยู่อนาอยู่หั่งตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยรู้จักพักรู้จักเพียรอะไรแต่อะไรพอเป็นไปมันก็พอเป็นไปได้นะเพราะงั้นการที่จะยืดอายุก็ดีเพื่อที่จะอยู่ทำงานต่อไปนะให้เป็นประโยชน์ทั้งเป็นการตอบการบำเพ็ญพุทธภูมิของอาตมาด้วยเป็นการบำเพ็ญพุทธภูมิของตนเองได้รับอะไรที่เป็นรายละเอียดได้รู้ได้เห็นได้เกิดภูมิปัญญารู้รายละเอียดอะไรต่ออะไรของสัจธรรมขึ้นมาอีกเยอะเลยอย่างที่อาตมาก็ถ่ายทอดออกไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเราก็คงจะเห็นว่าโอ้โหมีรายละเอียดที่ละเอียดลึกซึ้งก็ไปเรื่อยๆพวกเราก็ยิ่งเข้าใจยิ่งได้รับใช่ไหมยิ่งได้เห็นโอ้มันละเอียดลึกซึ้งละเอียดลึกซึ้งเข้าไปนะมันมีที่เชื่อมที่ต่อมันมีที่เป็นที่ไปนะแล้วอาตมาก็ยิ่งเห็นโอ้โหอาตมายังอธิบายไม่หมดไม่ครบยังน่าจะอธิบายประสานเชื่อมต่อตรงนั้นตรงนี้กันขยายผลมันยังรู้สึกว่าโอ้โหมันวิจิตพิสดารเหลือเกินสัจธรรมของสัจจะสักทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันสุดยอดนะสุดยอดจริงๆเอาเดี๋ยวมาอ่านอันสุดท้ายที่มีอยู่ในมือนี่ก่อนวันนี้นี่เก่งนะเนี่ยเอา SFS มาแต่ก็ยังมีพวกเนี้ยยังมีอะไรอีกทั้ง 2-3 อันในพวกคอมเมนต์เขาพูดรู้เนี่ยมีทั้งด็อกเตอร์ชิตตะวันมีทั้งบ้านเล็กเมืองน้อยเนี่ยโอ้โหนักคิดพวกนี้เนี่ยสมควรจะอ่านอยู่แต่ว่ามันอีก17นาทีใช่ไหมเนี่ยอีก13นาทีเองจะอ่านของแก้วตะวันพวงบุปผาก่อนนักกลอนน้อมนำมาตรการท่านสมณะท่านสิกขมาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะแล้วก็เขียนกลอนมาหลังความตายวายชีวาช่างน่ากลัววิบากชั่วก่อเวรกรรมสัมภเวสีหากเราสร้างกุศลธรรมก่อกรรมดีก็จะมีแต่สุขเย็นไม่เป็นทุกข์แต่กิเลสเพศภัยมันร้ายเหลือหลอกให้เชื่อว่าเลิศล้ำทำให้สุขต้องหักห้ามหัดพรากออกจากคุกได้เกิดยุคพระศรีอานริยะพระศรีอานพ้นผ่านชนก็ไม่ต้องแปลนะไม่ยากเหมือนกับของอโศกสัมภวังโกนะอันนี้ง่ายเข้าใจนะหลังความตายวาชีวาน่ากลัวคนที่ทำความไม่ดีทำความชั่วที่รู้ตัวเองได้ว่าโอ้เราทำไม่ดีเยอะเข้าใจรับยอมรับตนเองว่าตนเองทำไม่ดีทำชั่วเยอะเนี่ย
คนรู้ความจริงอย่างนี้รู้จักกรรมวิบากก็จะกลัวตายไม่อยากตายเพราะว่าตายไปแล้ววิบากนั้นมันต้องตามนะมันต้องตามเราอย่างน้อยมันต้องไปใช้วิบากจะในภพสัมภเวสีหรือว่ามาเกิดใหม่ก็ตามหลังไปรับนรกในสัมภเวสีหรือเกิดมาใหม่เป็นนรกใหม่ก็หมายนรกในร่างคนในร่างสัตว์บางทีเนี่ยวิบากบาปของเราเนี่ยเราตายเอาละสัมภเวสีก็ไม่ต้องอธิบายคือวิญญาณที่มันก็เป็นวิญญาณในจิตนะสัมภเวสีคือยังไม่ออกมาจากไม่เกิดมามีกายตาหูจมูกลิ้นกายไม่เกิดมาเป็นสัตว์เพราะงั้นมาเป็นสัตว์มันก็อาจจะไม่เกิดเป็นคนวิบากบาปมันโอ้เราวิบากบาปยังเยอะกลับมาเกิดอีกทีมันไม่ได้เป็นคนนะตัวนี้นะมันต้องมาใช้วิบากไปเป็นสัตว์ดีไม่ดีก็เป็นสัตว์ที่ไปรับทุกข์ทรมานไอ้จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ที่ไปรับทุกข์ทรมานเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแม่ชีวิตนี้ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปสัตว์มันไม่รู้อย่างที่อาตมาพูดหรอกแต่มันก็จะรู้สึกในตัวว่าโอ้โหมันเกิดมานี่มันทุกข์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 ตามสัจธรรมใช่ไหมมันจะรู้สึกเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวที่ไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์เอาละคุณเวียนกลับมาเกิดเป็นสัตว์แต่คุณไม่ได้ไปรับทุกข์หรอกคุณไปรับถูกประคบประงมสวยหรือกำไรหรือขาดทุนเออพวกเรานี่ชัดเจนดีเว้ยเกิดมาได้เป็นสัตว์ได้ถูกไปคบประงมเอาไปเลี้ยงดูเอาไปทำอะไรอะไรให้เหลืองติดความเป็นสัตว์ชื่นใจชอบใจในความเป็นอยู่อย่างนี้มันบำเรอกิเลสไงติดคุณสัตว์ไม่ใช่คุณสัตว์ก็ได้คุณเรียกสัตว์ว่าคุณก็ได้คุณสัตว์นี้จะตายมาอีกเกิดมาเป็นพืชดีไม่ดีจะไปเป็นหมาตัวนี้หรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้ของอย่างแต่ทีนี้วิบากบาปของตัวเองมันจะได้เกิดมาสบายเหมือนอย่างนี้อีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่คือรายละเอียดของเรื่องกรรมวิบากที่อธิบายไม่หวัดไม่ไหวอจินไตยนะต่างๆนานาสรุปแล้วคนที่ทำดีไม่ทำชั่วเนี่ยนะไม่กลัวตายแต่ทุกคนที่ทำชั่วจะกลัวตายอาตมาก็ขอบอกว่าเอาเถอะคุณจะทำชั่วทำดีคุณได้ตั้งใจปฏิบัติดีละชั่วให้ได้มากๆตอนที่เราทำได้อย่าไปกังวลอย่าไปกลัวในการที่จะต้องตายและก็จะต้องไปรับวิบากอีกนะเพราะยังไงคุณก็จะต้องไปตามวิบากก็ไม่มีอะไรนะแต่จะไปกบฏหรือจะไปผิดเพี้ยนจากกรรมวิบากที่คุณทำได้เท่านี้ผลสรุปออกมาได้เท่านี้หน่วยและใครจะมาเปลี่ยนแปลงใครจะมาโกงมาอะไรต่อสัจธรรมทำได้ไหมไม่ได้มันบวกลบคูณหารได้เท่าไหร่คุณก็ต้องรับกรรมนั้นเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปขบฏต่อสัจธรรมได้เลยในโลกเพราะยังไม่ต้องไปกังวลคุณทำเหตุให้เต็มที่ผลออกมาจริงตามที่เราทำเหตุบริบูรณ์เราพากันทำแทบทุกมิติทุกนัยยะให้มันเป็นสัจธรรมเป็นกุศลเป็นบุญบุญคือชำระกิเลสเป็นกุศลคือคุณงามความดีเราพากันทำทั้งสองด้านไปสองหน้าทั้งคุณธรรมเราก็ทำทั้งบุญการทำบุญนั้นมันไม่ใช่สมบัติมันเป็นวิบัตินี่ก็อธิบายยากแต่พวกเราเข้าใจยังเข้าใจแล้วบุญมันเป็นวิบัติไม่ใช่สมบัติกุศลมันเป็นสมบัตินะเราได้ทั้งกุศลสมบัติเราก็ได้วิบัติเราก็ได้บุญเราก็ฆ่ากิเลสไปในตัวได้จริงๆจึงเป็นอรหันต์ไปได้จริงนี่เป็นสัจธรรมที่พูดในพวกเราเนี่ยพวกเรามีความรู้สามารถรับความรู้ที่อาตมาสาธยายพวกนี้ได้ใช่ไหม
แต่ข้างนอกเขายังห่างยังไกลมากเลยนะสรุปแล้วในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวความตายแม้ที่สุดแล้วอาตมาได้สรุปการจบกิจจนกระทั่งถึง4ขั้น4แบบ1จบกิจโลกีธรรมดาคือความดีความชั่วละชั่วประพฤติดีให้เป็นนิยตะให้เที่ยงไม่ใช่เที่ยงอย่างนิจจะหรือนิจจังแต่นี่เที่ยงอย่างนิยตังนิยตังหรือนิยตะเที่ยงอย่างไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นแล้วเที่ยงแท้แน่นอนจังไงยังไงคุณก็ได้ดีตลอดเกิดชาติต่อไปก็ดีต่อเนื่องไปไม่มีตกต่ำอีกเป็นธรรมดาอวิปริณามธรรมังไม่ตกต่ำอีกแล้วเป็นธรรมดานิยตะเที่ยงมีแต่สัมโพธิปรายณะขึ้นไปสู่ที่สุดที่สูงได้ตลอดไปนี่คือสัจจะจบกิจข้อที่หนึ่งเป็นโลกีอยู่ดีชั่วเท่านั้นสองขั้นโลกุตระจบกิจขั้นสุขทุกข์คุณหมดสุขหมดทุกข์คุณดับกิเลสไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอรหันต์ได้คุณก็จบกิจในข้อที่สองจบกิจข้อที่สามต่อภพภูมิของอรหันต์และโพธิสัตว์คนจบกิจข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วคุณไม่เกิดอีกคุณปรินิพพานเป็นปริโยสารได้เลยทีนี้การต่อไปข้อที่สามจบกิจโพธิสัตว์และอรหันต์คือดำเนินโพธิกิจโพธิสัตว์บำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อเพิ่มอรหันต์ขั้นต่อๆขึ้นไปอีกท่านอาตมาก็ขยายความมาแล้วว่าอรหันต์จริงๆมันมีตั้ง6ขั้น6ระดับตั้งแต่1จนกระทั่งถึง6ก็บรรลุพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ขยายความมากนักตรงนี้ก็เป็นจบกิจขั้นที่3คุณก็เรียนรู้โพธิสัตว์และอรหันต์ที่จะเพิ่มอรหันต์ต่อไปได้อีกคุณจบกิจขั้นที่3แล้วเหลือจบกิจขั้นที่4ก็คือทำกาละในมหาจักรวาลนี้กาละใหญ่ที่สุดมีกาละเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะเหนือกาละได้ผู้จบกิจขั้นที่3ที่มาขั้นที่4จึงเป็นคนอยู่เหนือกาละเด็ดขาดเหนือกว่าที่จริงนะอรหันต์ขั้นที่2ก็สามารถจะต่อภพภูมิของตัวเองหรือจะตายปรินิพพานปรโดยสารขั้นที่2เป็นอรหันต์ก็ทำได้แล้วยิ่งเป็นขั้นที่3เป็นโพธิสัตว์ก็ยิ่งทำอรหันต์ขั้นสูงต่ออีกก็ได้ไม่ใช่จะจบแต่อรหันต์ขั้นที่1เท่านั้นจะต่ออรหันต์ขั้นที่2อรหันต์ขั้นที่3อรหันต์ขั้นที่4ได้จบกิจขั้นที่3จบกิจขั้นที่4นี่จบอยู่เหนือการจะทําการทํากาละเนี่ยท่านผู้รู้โบราณท่านแปลเอาไว้ว่าเป็นการตายทําการตายกายสัพเพทากายแตกกายก็คือทั้งจิตทั้งร่างมันแตกก็เอากายเป็นหลักกายจะเอาร่างเนี่ยแตกก่อนพอกายหรือร่างแตกแล้วปรมรณาหลังการตายที่ร่างกายแตกไปแล้วอรหันต์ก็เริ่มกำหนดได้แล้วว่าไม่เกิดต่อหรืออันที่สองเกิดต่อนะศึกษาต่ออันที่สามคุณจะเอากี่ชั้นจะเป็นอรหันต์กี่ชั้นจะเป็นโพธิสัตว์ไปถึงพระพุทธเจ้าคุณก็ทำมาต่อจนกระทั่งขั้นที่สี่อยู่ในการเหนือการหรือเหนือกาละจะทำกาละอย่างไรอย่างไร
จะทำจนกระทั่งถึงขั้นคุณจะตั้งปณิธานว่าคุณจะรื้อขนสัตว์ให้หมดโลกซะก่อนแล้วคุณจึงจะปรินิพพานเป็นประโยชน์สารเหมือนอย่างกับพระอวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นความปณิธานสุดโต่งของทางมหายานเขาก็ตั้งจิตอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็เหนือการทำเข้าอะไรไม่ได้เขาเป็นอมตะนิรันดร์นะเขาจะทำได้ไหมเอากรือขนสัตว์ให้หมดทั้งโลกก่อนแล้วเขาถึงจะปรินิพพานเป็นบริโยสังก็ทำได้ไหมเห็นไหมมันเวอร์สุดเวอร์นี่คือการกำหนดกาละให้แก่ตนเองฉันจะตายเมื่อนี้เมื่อฉันรือขนสัตว์หมดโลกอ่ะใครจะทำไหมนะอย่างนี้เป็นต้นหรือคนจะทำให้อีกเท่าที่ตัวเองเหมาะใจคนที่อยู่ในขั้นที่สี่นะกาละเนี่ยก็คือจบกิจด้วยตนเองจบการด้วยตนเองสรุปคำนี้ขึ้นชัดไหมคือจะจบกาละก็จบด้วยตนเองจบกิจด้วยตนเองนั้นแน่นอนมาแล้วตั้งแต่อรหันต์ขั้นที่หนึ่งก็จบกิจตัวเองได้แล้วมันจะจบการไม่มีใครไปจบมันแต่ตัวเองนี่แหละจะจบตัวเองจากกาละจะทำตนเองหายไปจากกาละไม่งั้นจะอยู่กับกาละก็ทำอะไรไม่ได้บอกกาละกลืนกินการกาละกลืนกินสรรพสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมการกลืนกินสรรพสัตว์กินก็กินไปอีกเกิดอีกอะนะนี่เรียกว่าละเมิดคำตรัสพระพุทธเจ้าเลยนะการกินกินสรรพสัตว์สำหรับผู้ไม่รู้ใช่ความหมายของการกาละกินกินสรรพสัตว์เนี่ยคือคนอวิชชาเนี่ยเวลามันกินกินสรรพสัตว์ไปเฉยๆคุณไม่ได้ศึกษาคุณไม่ได้เสียคุณไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้สร้างอะไรให้เกิดเจริญขึ้นมาแก่ตนเองมันเสียชาติเกิดมากนั่นความหมายของการคือกาละเวลาเกินกินสรรพสัตว์แต่นี่เข้าใจกาละอยู่เหนือกาละและทำกาละเองทุกอย่างได้หมดสิ้นแล้วอาตมาเลยไป1นาที8นาฬิกา20นาฬิกานะไม่ก็เรียกเลข8นี่เขาตอนนี้เขาเรียก20นาฬิกา2ทุ่มเลยไม่มีเวลาให้ท่านเดินดินพูดเลยนะพ่อครูมาทีอ้าวคุณท่านจะสรุปอะไรอะไรยังไงก็เชิญก็มีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยเรายังไม่ได้เป็นขั้นที่สองขั้นที่สามแต่ว่าจะทำความดียังไงให้ได้ตลอดชีวิตของเรานะขั้นที่หนึ่งก็น่าจะได้แต่กรณีนั้นมันก็นึกถึงว่าเราอยู่ในวัดเนี่ยทำยังไงถึงจะทำดีทำกุศลให้ได้ตลอดทั้งชีวิตไม่ไปทำบาปก็คิดว่าคนที่อย่างนี้ทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่ไม่ประมาทในกิเลสอะถ้าปล่อยให้กิเลสขี่คอก็เป็นไปไม่ได้เราจะต้องไม่ประมาทในกิเลสแล้วคนแบบไหนถึงจะเป็นคนไม่ประมาทในกิเลสนะก็นึกถึงที่คุณอภรณ์เขาเขียนมาว่าเขาเห็นหมู่กลุ่มเนี่ยมีแต่ครูเขาทั้งนั้นเลยนะครูที่ทำผิดก็เป็นครูของเขาครูที่ทำดีกว่าเขาก็เป็นครูของเขานะอัตมาว่าคือครูคนที่ทำผิดก็ทำให้เขามองเห็นกิเลสของเขามองนะคนที่ทำถูกกว่าเขาก็มองเห็นตัวเขาเองว่าเขาจะมีข้อบกพร่องอยู่งั้นคนที่เห็นคนดีกว่าก็ได้เห็นกิเลสของตัวเองเห็นคนแย่กว่าก็ได้เห็นกิเลสของตัวเองอัตมาว่าคนที่สามารถไล่บี้กิเลสอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนที่จบกิจข้อที่หนึ่งได้นะไม่กิเลสขี่คอนะกราบขอบพระคุณพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับเป็นไรไม่ได้สาธุการทำของเราทุกคน